วัสดีครับยินดีต้อนรับคุณสุดไทยเปครับกระดิ่งจริงๆก็จะต้องมีคนครับแต่ว่ามาไม่ทันคือเหตุการณ์วันนี้ครับพายุเข้าช่วงเช้าที่ไทยรถติดกันระนาวเลยพี่จ๊อบของเรามาช้าไป2นาทีเคาน์เตอร์ปิดครับเรียบร้อยมิกไซคือคนตัดเทปรับบินแล้วมิกไซก็บอกว่าเนี่ยอยากให้พี่ไปเปิดกันที่ทางเลื่อนเพราะว่ามีพี่จ๊อบด้วยน่าจะสนุกดีสนุกละแล้วก็เลยทําให้นะเรียบร้อยแล้วนะเหมือนเดิมครับเทปนี้ก็จะมีนี่มาครับถึงที่นี่เขามีบัตรนี้ครับไม่เชื่อเขาเท่เลยว่ะมันคือบัตรอีซี่การ์ดแต่เขาบอกเลือกลายได้เดี๋ยวให้อีกทั้งสองคนไปเลือกในเมืองอิสระจองมาก่อนได้ลายวันพีซโอ้โหสวยมากเลยอ่ะเจงจะต้องชอบหรือเปล่าวะมาเดี๋ยวไปเลือกให้เพื่อนๆในเมืองโอ้ยเข้ามากินเนื้อเนื้อกินเนื้อแล้วกูหิวมากนี่กูตายอ่ะบอกเลยว่าฟาสติ้งมาทําเป็นเวลา14ชั่วโมงใช่ยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่ไทยเดี๋ยวสั่งก่อนเมนูที่นี่ครับมันก็จะค่อนข้างซิมเปิ้ลมันก็จะคือร้านบะหมี่เนื้อได้มิชลินด้วยนะเปิดมาจะ70ปีแล้วไม่รู้อ่ะสั่งทุกอย่างเลยขอกินก่อนไปมันคืออะไรไม่รู้แต่มันคือคีย์ของร้านเลยโอ้อันนี้ก็ถูกสั่งกันอย่างขาดสติว่าพี่เขาแบบเฮ้ยมึงสั่ง6ถ้วยนี่คือพวกกูสั่งขาดสติมากแต่อยากให้ดูเส้นเว้ยมาโชว์เลยนั้นเฮ้ยหรือต้องอันนี้ก่อนพี่จอร์ดชิมนี้ก่อนคืออะไรมันมีความแหนมๆนิดนึงก่อนเออโอ้ยดูควันมันออกแหนมๆนิดนึงว่ะมันเนื้อติดซี่โครงอาจจะเป็นเพราะมันข้าวกลิ่นข้าวหรือเปล่าเผ็ดแป๊ะแล้วนิดเดียวราคาบ้าจ่างไงกินไม่เหมือนกันนี่พี่จ๊อบอยากกินอันนี้ว่ะเกี๊ยวอ่ะดูแป้งนั่นดิแป้งมันดูนุ่มลื่นเหลือเกินขออนุญาตครับเกี๊ยวดูอร่อยมากอร่อยโอ้เบอร์รี่กู๊ดจืดไปหน่อยแต่แป้งมันเลิศมากนุ่มเหนียวหนึบนุ่มแต่ไม่เละไอ้ชิมน้ำคล้ายๆหม่าล่าอันนี้หม่าล่าแน่นอนไม่ชานิดนึงชานิดนึงใช่หม่าล่าแต่อันนี้ไม่เผ็ดสำหรับคนไทยเลยไม่เผ็ดสำหรับเจงเนี่ยเผ็ดมันมาทีหลังมากมากนี่ดูเนื้อร้านนี้ดีกว่าต้องซูมใหญ่มากนี่นิ้วชี้ผมสุดยอดโอ้โหไปเข้าปากโอ้โหโอ้โหเรื่องแม่งละลายเลยไม่ได้ออกแรงกัดควันรวบเลยเมื่อกี้คือเรากัดเลือดตามแรงเลยคือแบบรวบหายไปเลยเปิดมือแรกนะอลังการมากร้านนี้นะครับตำแหน่งเนี่ยจะอยู่ที่แถวรถไฟฟ้าสีเหลืองเอาแค่จุดสังเกตคือเจียงไคเชกเมโมเรียลเดินมานิดเดียวประมาณสัก5นาทีอ่ะกับตรงนั้นโดยราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทอันนี้คิดแบบคอนเวิร์ตคร่าวๆให้นะฮะแบบคิด1ต่อ1เลยแล้วกันใช่น้ำชาน้ำแข็งโอ้ไม่ไม่กินทำไมไม่กินทำไมไม่กินอิ่มกินด้วยกินนี่ครับเรามาแวะซื้อบัตรให้กับทุกคนไม่มีแบบเป็นพวงกุญแจด้วยอันนี้ของจุ้ยนะแมวมันคนละรุ่นกันนะก็ต้องไปดูข้างหลังนะครับว่าใช้ที่ไหนได้บ้างของเราอ่ะหลักๆเราใช้ลงรถไฟอยู่แล้วพวกช้อปปิ้งมันก็พ่วงไปด้วยนี่ของจิ๋วเป็น Hello Kitty นะทำไมก่อนพี่จิ๋วบอกชอบ Kitty ใช่ด้วยมือแข็งมือแข็งเลยเหรอนี่ของพี่จุ้ยน่ารักอ่ะใช่น่ารักนะเออคือถ้ามองเผินๆก็คือไม่รู้ว่าเธอคืออะไรอ่ะใช่เอากลับไปวางที่ไทยนี่โดนโยนทิ้งได้เลยนะใช่เพื่อนให้มาก็คือเสียใจนั่นคือการมีเงินอยู่ข้างในถ้าใส่ไปสักแบบ 3-4 พันเงี้ยเพื่อนโยนทิ้งไม่รู้อ่ะสองอันนี้ซื้อมา250ตกไปมันก็มีค่าบัตรแหละใช่125ไปใบเดียวก็พอดูคนกำลังมีความสุขเราจะได้กินคือจุว่าอันนี้มันไม่ได้ดังชานมไข่มุกโดยเฉพาะหรอกแต่ว่ามันเป็นร้านหลักๆของถนนเส้นนี้เหมือนกันจุไม่รู้ว่าถนนเส้นแลนะจะบอกว่าที่เลือกร้านนี้ไม่ใช่เพราะอะไรหรอกเพราะมันเซียนเพราะเซียนอ่ะได้ขอดูแก้วหน่อยแก้วน่ารักมากเลยอ่ะแก้วคนน่ารักเลยอ่ะใช่นี่คือโลโก้ร้านเขาเออไอชนเคงเคงชนเขาไม่เห็นข้างในเลยว่าเขาทำอะไรบ้างเนี่ยใช่เอาก่อนจุ๋วเป็นไงเป็นยังไงทีแต่เราสั่งไม่ได้หวานปกติของเขาใช่ยกทางหวาน30ไงใจไม่ถึงพอแต่ไข่มุกมันแบบสู้บันสู้บันสู้บันเหรอแล้วความหวานของมันของไข่มุกเองอ่ะกำลังดีจริงๆเราสั่งสูงยังได้เลยแก้วนี้ก็หวานเหมือนกันนะไข่มุกแต่ว่าถ้าเป็นจอนไม่ได้ของจอนน่าจะกินหวานน้อยแต่ประเทศเนี้ยสั่งหวานน้อยก็ได้หวานน้อยคล้ายๆไทยจุ๊ว่าสแตนดาร์ดนั่นจุ๊ว่ากลางๆกลางสแตนดาร์ดยังไม่แบบโดดเด่นมากใช่เพราะคิดว่ามันยังมีที่ดีกว่านี้อีกมาก
กิดอะไรขึ้นพี่จิ๋วเดินมาอีกนิดก็ถึงร้านเรคคอมเมนด์ของไกด์แล้วอ่ะพอดีว่าพี่จิ๋วมีคนรู้จักที่เป็นคนไต้หวันเคยแบบมาถ่ายงานที่นี่แล้วเขาเป็นไกด์ให้เราเขาแนะนำร้านนี้ไม่ต้องเป็นไกด์ของจิ๋วก็เถอะใครก็แนะนำอีกว่าต้องร้านไอ้ร้าน50เนี่ยก็เป็นหนึ่งในแบบเรคคอมเมนด์อ่ะอิ่มไว้เดี๋ยวมากินวันอื่นรู้แล้วว่าอยู่ตรงนี้อันนี้เรากำลังมารับคุณจ๊อบครับแล้วคุณจ๊อบเดินนี่ท่าไหนไม่รู้ไปออกอีกฝั่งนึงแทนที่มาออกฝั่งนี้ตามคนอื่นเขานอกจากจะต้องมารับแล้วยังจะต้องหาตัวด้วยมันคนที่จะออกมาเฮ้ยอะไรล่ะไม่มีกระเป๋าลากด้วยเขาไม่ให้เช็คอินเลยเหรอเออใช่ไม่ให้แบบไม่ให้แบบไม่ให้เลยเขาบอกเป็นที่ระบบเลยระบบปิดแล้วก็คือทำอะไรไม่ได้แล้วอู๋เซ็ง2 นาที2 นาทีจริง2 นาทีจริงเราไม่ใช่ว่าตื่นสายหรืออะไรด้วยพายุโอ้โหกันน้ำบอกกับตัวเองเอาไว้สวยหลายดอกเหมือนตอนนั้นแม็กญี่ปุ่นอะตกทั้งลำเฮ้ยไอญี่ปุ่นไม่เหมือนญี่ปุ่นนั้นมาถึงเลยมาถึงเลยแต่ไม่1 นาที 1 นาทีที่จะครบแล้วจะไปต่อแถวแต่หาแถวไม่เจอหาแถวไม่เจอที่ดอนเมืองจังหวะที่มึงโทรมาแล้วกูอะยังไม่ได้ทันเข้าเครื่องสแกนเลยเหรอมันแค่นั้นเลยอะเพราะเครื่องสแกนคนก็เยอะแต่พอหลังจากเครื่องสแกนเราก็วิ่งเลยไงใช่วิ่งเหมือนกันอะวิ่งเหมือนกันอะนี่ขนาดทันนะไม่เป็นไรจะถึงแล้วเดี๋ยวไม่ได้กินเลยมาเลยข้าวอะเออผมมีน้ำข้าวฮะเอามาพี่น้ำข้าวไปเอาผมจะอิ่มอะน้ำข้าวอะไปอยู่แล้วข้าวแช่ไปอยู่แล้วแต่ขอกินข้าวเป็นเม็ดก่อนอยากได้เป็นเม็ดไม่ได้อยากได้เป็นน้ำแต่ตอนนี้มีคนนึงแข่งเสร็จแล้วตกรอบแล้วกำลังมาหาทางลงไม่เจอเหมือนกันโอ้โหกูไปเดินบนมาดูมึงนึกว่าจะมาให้ทันซะหน่อยอย่างดีเปิดประสบการณ์อย่างน้อยมึงก็มึงไปคนเดียวได้แล้วนะคราวนี้พิ้วแล้วคราวนี้หลังจากนี้รู้ทริคแล้วคราวนี้พิ้วเลยถ้าตอนนี้ทำเองเป็นแล้วปะกลับโรงแรมเองเจอกันกูไม่รู้ไปไหนเลยไม่ไปแต่ได้เขาเปิดกูเกิลเดินเอาชื่อโรงแรมเข้านะครับร้านข้างๆโรงแรมหาหมูใช่ป่าวะไม่รู้ใช่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 เขาบอกว่าเด็ดมากเมื่อกี้กูเดินเข้าไปแล้วเขาบอกที่นี่อร่อยจริงอ๋อเหรอโถ่กูนึกว่าใครเลยกูว่าเดินเข้าไปแล้วหมดช็อกเลยถ้าปิดใช้เทคโนโลยีว่ะเทคโนโลยีไม่แปลคันจิเลยทำไมไม่แปลว่ะยากเกินของแนวตั้งแนวตั้งไม่ยอมแปลมันยาวมาไม่พูดพาทำเพลงไม่ไหวแล้วแค่ถ่ายอินเสิร์ต2 จานเท่านั้นอ่ะผ่านไปแม่งหมดแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงเออคล้ายๆข้าวขาหมูแต่ว่ารสจะไม่เข้มเท่าข้าวขาหมูจะหวานจะเค็มหวานเออนี่แหละคือเรื่องที่บอกเมื่อกี้เลยว่าคือที่เนี่ยท้ายการกินเนี่ยรสชาติเขาจะไม่เหมือนรสชาติบ้านเรารสชาติบ้านเรามันคือแบบแลกเข้าอ่ะปั้งเค็มหวานเปรี้ยวเผ็ดชัดเจนร้านนี้มันจะแนวลึกแนวกลิ่นจริงๆร้านนี้เป็นร้านดังนะแล้วมันบังเอิญอยู่หน้าโรงแรมพอดีเว้ยกูเคยมาร้านนี้กับพี่จิ๋วแล้วที่สำคัญปิด1 ตีอืมจับเติมไหมเนี่ยรู้คืออะไรไม่รู้คืออะไรนะเป็นโชยุเยี่ยมเลยโอ้โหน่ารักเลยอาทิตย์นี้คืออะไรเปรี้ยวเค็มอ่ะจิ๊กโจ้แล้วไปเป็นไงเปรี้ยวๆขำมูบุดขำมูบุดสักอีกจานไหมไม่ได้อยู่มีทั้งหมด3 ไซส์นะฮะอันนี้คือไซส์กลางเนาะไซส์กลางเขาก็ดูกำลังดีนะอืมอร่อยหมูนี่ละลายเลยสำหรับกูเติมจิ๊กโถะอร่อยสำหรับกูอยากเติมนะอืมไม่จะเปรี้ยวอ๋อโอ้โหไหลแรงนะไหลแรงไม่เป็นไรกูโซเดียมเยอะไหนชอบไหนโอ้โหกลิ่นมันในก้างหึ่งเลยโอ้โหร้อนเหรอเปรี้ยวมาอีกเมนูครับก๋วยเตี๋ยวน้ำกระเพาะปลาหรือต้องเรียกว่าอะไรวะกระเพาะปลาเนี่ยมันข้นมากเลยนะกูควรจะเรียกว่าอะไรวะคือปกติกระเพาะปลาเขาก็ใส่เส้นหมี่อยู่แล้วเราก็ไม่เรียกกระเพาะปลาเพราะมีตัวก๋วยเตี๋ยวก็เหรอเออเส้นคือกระเพาะปลาเพิ่มเส้นเพิ่มหมูสับแต่ไม่มีกระเพาะปลาเออมันทำกระเพาะปลาโอ้แต่แบบหมูดีมากพี่จ๊อบหมูเป็นไงหมูแม่งหวานเลยกินหมูเด้งหวานอร่อยทำตัวด้วยเองคือมันจะไม่ใช่แบบแนวหมูเด้งไทยนะที่นี่มันจะเน้นแน่นเนื้อแน่นแล้วมันยังมีความเป็นเนื้ออยู่เยอะเลยเออแล้วมันทำให้มันหวานอ่ะโอเคไปกินไปหืมพอทุกวันจบเรื่องนี้แฮปปี้หนาวได้อุ่นเลยเดี๋ยวไปกินข้าวต่อป่ะข้าวเหลวตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดสำเพ็งป่าวะไม่รู้คล้ายๆอยู่นะแต่บรรยากาศเหมือนที่ไทยนะตลาดก็คือตลาดสดอ่ะมีกว้างไม่มีใครมากความวุ่นวายความจอแจฮะเอาจริงถ้าเกิดว่าถ่ายภาพนิ่งไปแล้วแบบไม่ติดพวกอักษรภาษาจีนอ่ะแล้วไม่บอกว่าไทยกูเชื่อ
มีความแฉะมีความแบะอยู่ข้างในนี่เราตั้งใจมาร้านนี้เลยครับไอตัวนี้เลยนี่ป้ายฟ้าๆเนี่ยตั้งใจมาตื่นเช้ามาตั้งใจมากินอันนี้เลยพาพี่จ๊อบมากินอันนี้เลยไอ้นายมันบอกว่าร้านนี้นี่เด็ดมากนะเออปิดอ่ะไปทำไงตกเครื่องอยากกินปลาดิบร้านปิดทำไงอ่ะเนี่ยพี่จ๊อบกับไทยเดี๋ยวกูลองหาร้านอื่นก่อนนึงในตลาดขนาดนี้ถ้ามันวันหลังจะมาใหม่ไหมไม่มาแล้วไม่มางั้นหาร้านอื่นเอองอนแล้วงอนแล้วยืนงอนกันอยู่หน้าร้านเขาเนี่ยถามว่าเขารู้ไหมไม่รู้ใช่ไหมเซ็ตต้องเอาแล้วล่ะต้องเอาแล้วล่ะใช่ไหมไหวไหมความหิวโอ้ยยังไม่ก็หิวหรอกเวลาแบบเนี้ยแต่พอมาถึงหน้าร้านเนี่ยโอ้โหต้องเอาซะหน่อยน้ำย่อยมันไหลน้ำย่อยมันไหลไงการแรกเขาถ้าใครจะเรียนมาเรียนมารอบนี้เราสั่งอะไรบ้างครับทูน่ากับปลาบาจิจริงๆเขามีแซลมอนด้วยเดี๋ยวลองนี้ก่อนเผื่อมีร้านอื่นไม่มีแล้วกูเดินได้เวลารับประทานอ่ะคุณอยากกินอะไรก่อนดูมันยังน้ำแข็งอยู่เลยจริงเหรออืมเฮ้ยได้แล้วแหละมาผมลองทูน่าก่อนเออไปเลยอ่ะไปหวบคำแรกของเช้านี้ดีมากนะดีแต่ยังมีความน้ำแข็งอยู่นิดหน่อยนั่นแหละอืมมันยังดูน้ำแข็งจริงๆนะใช่เสียดายต้องเอาน้ำแข็งออกจะดีงั้นเดี๋ยวเราวางไว้ตรงนี้ก่อนสักบ่ายโมงให้สบายน้ำแข็งหายไปหายทั้งกล่องหายทั้งกล่องมาฮามาจิต่อฮามาจิผมขอแบบไอ้นี่หน่อยติดหนังนิดนึงมันดูน่ากินแวบเฮ้ยกูชอบฮามาจิเหนียวหนึบได้คุ้มนะ2อันเนี้ย350แล้วความที่ชอบที่สุดคือฟองวาซาบิแม่งเยอะมากคือวาซาบิให้มาเยอะไม่ให้เหมือนญี่ปุ่นอ่ะแบบน้อยเดียวเอออันนี้มันท่วมมาเลยอันเดียวแบบซองเดียวฉีกปึ๊บเต็มเดี๋ยวกินก่อนอาจจะไม่พอเดี๋ยวไปเติมแซลมอนป่ะครับตลาดผักในนี้ก็ดูเป็นระเบียบดีนะพื้นไม่เปียกอ่ะโคตรแฮปปี้ตลาดผักนี่คือเหมือนมันมีที่จอดรถด้วยนะอยู่ข้างๆตลาดปลาเลยตรงนี้ก็จะไม่มีนักท่องเที่ยวมาเดินเท่าไหร่เพราะว่าไม่รู้จะซื้อผักมาทำอะไรซื้อผักกลับไปป่ะกลับไปทำอะไรเฮ้ยแต่หัวเนี่ยมันคือหัวอะไรวะกูเห็นมาหลายร้านแล้วเออไม่เคยเห็นเหมือนกันมันคือผักอะไรเดี๋ยวคอมเมนต์คงบอกแหละแต่เราไม่เคยเห็นผักนี้จริงๆเราเห็นมีหลายร้านเลยนี่คือตึกข้างๆที่ตลาดเนาะมันดูเป็นแบบอเวนิวมีแบบเหมือนเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตอ่ะที่ขายของสดแต่แบบเขาแพ็คให้มันดูดีอ่ะเห็นหน้าตึกเขียนว่าไทเปฟิตมาร์เก็ตใช่แต่กูชอบนะที่การที่มันเปิดข้างๆตลาดสดเลยอ่ะเหมือนให้คุณเลือกป่ะซึ่งของอ่ะแม่งก็รับมาจากตลาดสดนั่นแหละแม่งดูดีนะของกินให้เลือกเยอะมากราคาเท่ากับที่เรากินในตลาดแต่เราแม่งลูกทุ่งไงก็คือใครชอบแบบเดินแบบฟิลห้างฟิลมอหน่อยก็ในนี้ได้ถ้าใครสายลูกทุ่งเหมือนเราก็ดูใช่ข้างๆตลาดกันเลยมาได้นะไทเปฟิชมาร์เก็ตก็จริงๆผมว่าเหมือนกันของในนี้ก็เอามาจากในตลาดนั่นแหละแค่แบบเอามาขึ้นแล้วมันจัดเป็นสัดเป็นส่วนมันสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวมีข้าวแกงด้วยข้าวละแกงแล้วก็มีโซนเหมือนพรีเมียมหน่อยก็กล่องละ900อันนี้10:30เดี๋ยวเรากลับไปรวมกับจอร์ดกินอีกแล้วไปและมื้อแรกของพี่จอวันนี้เฮ้ยพี่จอมาแล้วสวัสดีกู๊ดมอร์นิ่งก็มาแล้วสวัสดีกู๊ดมอร์นิ่งร้านนี้อิสระไปเปิดเจอมาแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจอ่ะน่าสนใจมันหน้าตาแปลกมากมันคล้ายๆโรตีเอ้ยไม่ใช่นะดูมองไปเป็นโรตีนเออโรตีนนะตีนนั่นเบลอเลยไม่ใช่โรตีนะไม่ใช่สิไม่ใช่ภาพข้างบนกินแม่ตีนโว้ยเออเออต้องมีจิ๋วแก้ให้นะโอ้ยไปกันใหญ่ร้านที่แบบอยู่ตรงหัวมุมเล็กๆเลยร้านหลืบร้านลับเขาเรียกว่าฟิชแพนเค้กแต่ดูอย่างรูปเหมือนโรตีจริงๆเออลองซื้อมากินดูจากเมนูนี่มันมีหลายอันที่น่าสนใจมากนะ OG ไม่รู้ว่าใส่อะไรบ้างแต่ผมเล็งไว้แล้วว่าชีสเซ็ตเอกอ้าวเอาตามนั้นเลยเดี๋ยวกูลอง OG ให้มันมีไปเลือกพี่จอร์ดอยากกินอะไรมันมีไข่แล้วก็ใส่เบซิลก็มีนะเออเหรอเออไข่เบซิลโคตรน่าลองนี่คอนชีสเอกคอนชีสเอกเหรอพี่จอร์ดเบอร์8ใช่
ี่อย่างนึงเลยคือที่ส่วนใหญ่เค้ามีบ้านเราไม่ค่อยมีคือพาร์คเล็กๆแบบเนี้ยนี่เราซื้อมาแล้วเดินมานิดเดียวก็เจอพาร์คเล็กๆแล้วก็นั่งกินอากาศมันดีเอาจริงแล้วอ่ะทุกอย่างแม่งอยู่ที่อากาศดีแล้วจบเลยเฮ้ยของกูใจขึ้นน่ะสั่งมา2อันน่ะทําไมใจขึ้นอย่างนั้นน่ะมันหิวอุ๊ยแต่มันหอมมากเลยนะดูเฮ้ยจ๊อบเฮ้ยเฮ้ยเล่นอะไรกันอ่ะโอ้โหพังซะแล้วไม่ได้พังหรือว่าแว่นพังนี่เหลือ3คนให้เวลาเดียวสามวันนี้ได้เวลาเดียวครูกำลังให้ดูนี้อยู่แต่พี่จ๊อบออริจิของผมอันนี้จริงๆเป็นคนมีความเชื่ออย่างงี้คือเวลาถือว่าเราไปลองอะไรแปลกๆที่ไม่เคยกินถ้ามีออริจินอลจะสั่งไปก่อนเพราะเราเชื่อว่าแรกเริ่มเดิมทีร้านเขาต้องมีแต่ออริจินอลแล้วทำให้ร้านเขาดังขึ้นมาแล้วค่อยค่อยแอดอย่างอื่นเคยคิดไหมว่ามันอาจจะขายไม่ไหวเขาเลยต้องเพิ่มหลายๆแบบก็เลยลองออริจินอลเลยปรากฏว่าเมื่อกี้ยืนดูเขาทำออริจินอลคือแป้งออริเลยแป้งใช่แป้งออริเนี่ยแป้งเลยแป้งล้วนเดี๋ยวลองกันนะลองกินซิต้องการนมข้นไหมมันคล้ายๆแป้งโรตีแต่ว่ามันไม่ใช่โรตีหวานมันคือโรตีมัตตบะก็โรตีคาวเป็นโรตีคาวใช่แต่ว่าโรตีเดียวกันแค่ไม่ใส่นมข้นแต่อันนี้เค็มแค่นั้นเลยมันก็คือแป้งโรตีเลยใช่อ๋อไหนลองของอิสระใช่ไข่ชีสไข่ชีสครับไข่ชีสปลาใส่อะทำไมโรตีจะบีให้ดูบีให้ฟังครับโอ้ดูดีเนี่ยเห็นไหมอันนี้มันจะมีซอสคล้ายๆซอสโอโคโนมิยากิเป็นโรตีแบบเหนียวๆอ่ะความเหนียวความหนึบของมันคนละแบบกับโรตีรู้สึกอันนี้หนึบกว่าเหนียวกว่าหนึบกว่าอยากได้ของคนไหมพอจะมีไส้เหลือไหมนี่มึงดูไส้กูดิไส้ชีสว้าวเป็นไงล่ะเฮ้ยไส้ชีสดีมากแต่พี่ว่ามันเป็นอาหารเช้าได้นะมันเป็นอาหารที่ grab and go อ่ะแล้วอร่อยคือใครเดินผ่านแถวนี้แล้วหิวอ่ะหยิบสักหนึ่งชิ้นอ่ะเอาไส้อะไรก็ได้เขาก็มีวาไรตี้ให้เลือกแล้วก็เดินอยู่เลยนะเดินแป้งแบบเยอะใช่แล้วมันอร่อยนะผมนี่ถ้าใครชอบออริจินอลแนะนำแนะนำออริจินอลแล้วก็ไปซื้อแฮมคือถ้ากูมีไอติมอ่ะดีไม่ดีกูถังอันนี้นะแล้วกูคอมโบกันที่ถนนแต่นี้ของกูกาแฟจบอ้าวงั้นปลากาแฟปลากาแฟต่อปะเอาไปชีคนเอาโอ้เฮ้ยโอ้ยสุดลงสุดด้วยอีกซึ้มึงทำได้อีกเพื่อนไหวโอ้ดีมึงทำได้ไหมเพื่อนโอ้ดีเอาอีกเฮ้ยหายใจไม่ออกแล้วหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกพอไหมขออีกครั้งนึงอีกครั้งเดียวอ่ะอีกครั้งนึงโอ้โหไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังหวังจริงเฮ้ยเมื่อยแขนยังฮะเมื่อยขาดิมาพี่จอร์ดเจออะไรขึ้นร้านชื่อว่าร้านวันครับโลโก้เท่มากเป็นขีดขีดเดียวเท่มากเลขหนึ่งบรรยากาศดีมากน่านั่งมากเสียงเดียวคือปิดครับวันนี้เขาวันหยุดอะไรของเขาหรือเปล่าวะใช่ไปไปซื้อดีกว่าไปซื้อข้างหน้าได้นายพี่จอร์ดดูแล้วพี่จอร์ดสั่งอะไรพี่จอร์ดสั่งพีนัทบัตเตอร์พันช์พีนัทบัตเตอร์พันช์ไม่ดูน่าสนใจมากเลยนะมีพีนัทบัตเตอร์ซีซันแนลเอสเปรสโซ่ก็คือเอสเปรสโซ่ตามฤดูกาลใส่เมเปิลไซรัปแล้วก็วิปครีมแล้วก็โรสซอสเกลือโอ้โหต้องสุดยอดแน่นอนจะให้ดูแก้วก่อนเลยแก้วน่ารักมากแก้วมีเท็กซ์เจอร์นะเท็กเจอร์แบบเหมือนโฟมโฟมนุ่มๆใช่200แพงคือบอกเลยว่าแพงแต่มันอยู่ที่รสชาติอิสระกับพี่จ๊อบเป็นชาอินฟิวส์คือชาเนี่ยต้องยกให้ไต้หวันจริงนะไต้หวันเขาแบบเอลิแกนต์ขึ้นมาแล้วมันฉีกทุกประเทศขึ้นมาเลยอะดมดมโอ้นอกจากดมได้ไหมนอกจากดมได้ไหมอ่ะขอมากมากมากกว่าดมก่อนแล้วกันมากกว่าดมได้ไหมจ๊ะเอ๊ยยังไงนะโอ้ดูอย่างแน่ดูอย่างแน่โอ้ให้พี่จอกินก่อนเดี๋ยวบรรยายโอ้คุณครับคุณต้องมากินครับเนี่ยกลิ่นแรกที่โถมมาคือความหอมแล้วคอมเพล็กซ์มากชามันมากมันมีกลิ่นดอกไม้ด้วยชามันเยอะมากอยู่ในนี้คือปกติแล้วลาเต้จะหนักแต่อันเนี้ยแม่งเบาแล้วมันสดชื่นมากหอมมากโอ้คือถ้าเทียบปานามาของพี่จิ๋วกับมิกชัยที่เวียดนามนะอันนั้นคือมันได้แค่กลิ่นบนแต่อันเนี้ยมันมีที่เหลือมาอีกโหแล้วผมติดกำลังดีลิ้นดีอันนี้สั่งเหมือนกันพีนัทบัตเตอร์พันช์ครับใ
โอ้ my god พี่ไวก็โอ้โหแล้วคนนี้ก็อีกคนนึงไม่เชื่อกูบอกเลยมึงไม่มีทางคาดคิดรสนี้ได้อะแล้วพี่ติดริมฝีปากอ่ะมันเค็มเอ้ยกินหัววะเนี่ยคือแวบแรกที่เข้าไปอ่ะเราจะนึกว่าเรากินกาแฟใช่ป่ะหมัดแรกที่เข้าหน้าเลยแม่งคือเหมือนเราตักเนยถั่วกินเป็นช้อนอ่ะใช่ความติ๊กมันความติ๊กมันหนักอ่ะความแน่นความชังอ่ะแล้วความเนียนเนาะความเนียนของนมความเนียนของแบบสิ่งที่มันแบบผสมกันอ่ะมาไต้หวันน่ะกูให้นี่มากกว่าชานมแล้วนะเมื่อเนี่ยยังไม่ได้กินชานมนะแต่ร้านนี้มันระดับแบบท็อปคลาสอยู่อ่ะใช่ไม่ขอไปเขาแชมป์แบบเขาไม่รู้กี่แชมป์อ่ะทำไปอุ้ยเหี้ยโอ้มากินเถอะร้านนี้มันจะแก้วละประมาณ200บาทอ่ะพูดตรงๆแพงกว่า Starbucks เนี่ยเยอะเหมือนกันแต่คุณภาพที่ได้รับอ่ะแม่งคุ้มค่ามากมันอร่อยเกินราคาใช่ๆๆอยากเลยตรงนี้ Google ทันทะเลแล้วเอาเงี้ยเหรออยากรู้อยากรู้ว่าที่นี่คืออะไรคืออะไรก็ยืนแปลข้างบนตั้งนานคือใกล้ๆเพิ่งเห็นข้างล่างมีภาษาอังกฤษโอ้โหกูยืนแปรใหญ่เลยยืนแปรกับไอ้จ๊อบใหญ่เลยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมีไหนวะมองลงมาไม่มีวัวเจือปนเลยแม้แต่นิดเดียวต้องบอกว่าแอเรียตรงเนี้ยติดกับร้านกาแฟมุมถนนมันยาวเข้ามาเลยมันคือคุกเก่าอ๋อเหรออันนี้คือคุกเก่าทั้งหมดเลยทั้งแอเรียเนี้ยอ๋อเนี่ยข้ามกำแพงนี้ไปก็คุกนะฮะมันมีกำแพงหินที่เขาเก็บไว้อยู่นี่ๆๆที่เดินมาระหว่างทางนี่มันน่าจะเป็นล็อกนี้ว่ะใช่ที่เราเดินเราก็สงสัยว่าเฮ้ยแล้วทำไมมึงรู้สึกว่าพ้องแป้งญี่ปุ่นมากใช่ญี่ปุ่นมากเพราะว่าเนี่ยคือคุกของไต้หวันในยุคที่ญี่ปุ่นมายึดครองญี่ปุ่นนะครับสวยมากอยากจะให้ดูร้านเลิ้นทุกอย่างมันจะอยู่ในเคหะที่มันสวยเหลือเกินอ่ะทุกร้านมันน่านั่งมากเลยเว้ยใช่อยู่ประมาณ10ร้านเรากิน10ร้านนี้ตอนนี้เลยมั้ยโอ้ปิดหมดเลยอ่ะกูเห็นกูเดินไปดูเมื่อกี้ปิดหมดเลยมีร้านอาหารหมาเปิดอ่ะร้านเออใช่เพชรไอเดียเปิดอยู่ตรงนี้ชื่อว่าลงจินกอร์เจียสทาวน์ก็ยังไงท่านก็ต้องมากินกาแฟร้านนั้นอยู่แล้วก็อย่าลืมเดินเล่นตรงนี้ถือกาแฟแล้วก็เดินใช่โอ้โหดีมากเลยว่ะห้องน้ำก็ดีเพื่อนสวัสดีเปิดรายการรับบินอย่างเป็นทางการครับเย้มากันครบแล้วเย้สุดยอดครบแล้วครบแล้วครบแล้วอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยคนเนี่ยอ้าวเขาบีฟมาบอกว่าให้เดินเข้ามาถึงตรงนี้แล้วแอ๊กไม่พูดอะไรเลยตอนนี้เราอยู่ที่กันที่ประเทศไทยเปขอบคุณโหขอบคุณมากเลยว่ะแล้วไม่ใช่ประเทศด้วยเป็นชื่อเมืองหลวงอ่ะอ๋อเหรอเออประเทศคือประเทศไทยหวานไต้หวันไต้หวันอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เชียงไคเช็คเขาเรียกพิพิธภัณฑ์เหรอใช่ไหมจตุรัสเป็นแบบว่าพื้นที่ที่เขาจัดเป็นปาร์คด้วยข้างหลังก็จะมีโซนสวนนั้นสวนนี้ให้คนมาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจส่วนข้างหน้านี่ก็คือความโอถงของ history หรือว่าประวัติศาสตร์ว่าเฮ้ยสมัยก่อนเนี่ยที่เนี่ยจตุรัสเขายิ่งใหญ่ขนาดไหนความเป็นมาของไต้หวันว่าเออมีการปกครองรูปแบบอะไรทำให้เกิดการแบ่งแยกการปกครองกันขึ้นอะไรเงี้ยอลังการมากนะอยากจะลองเบียวเลยว่าเฮ้ยนี่ถ้าเกิดนี่เป็นบ้านเราอ่ะโหไปถึงหน้าบ้านก็ไม่ไปทำงานแล้วเหนื่อยถึงบ้านโคตรไกลเลยนะตัวบ้านไกลมากไกลโคตรนะเดี๋ยวจะลองเดินวนดูเขาบอกว่าตอนนี้มันทามมิ่งมันพอดีกับข้างหลังเขาจัดเป็นสวนซากุระเออซากุระพอดีซากุระไปดูซากุระก่อนเออป่ะคิดถึงน้ำคิดถึงป่าคิดถึงจำเจ็ดเกี่ยวอะไรของมันมันจะแปลกๆหน่อยแต่ทำตัวตามสบายเลยเหรอเออเดินเข้าบ้านเชิญเชิญเชิญโอ้โหนี่บันไดบ้านมึงเนี่ยบ้านเจ้านายเดินขึ้นมาจำไม่ได้ว่าประตูเข้าบ้านตัวเองอยู่ตรงไหนวะขาบ้านผมโอ้แต่พอเดินขึ้นมาจะฟีลลิ่งถึงความใหญ่โอ่งนะเพราะทุกอย่างจะสีขาวหมดเลยสีขาวจะยิ่งดูใหญ่ใช่สีดำจะยิ่งดูเล็กแล้วสีเหลืองอ่ะสีเยลโล่ของจริงไม่ใช่เวลาตลกไว้เนี่ยอันนี้ประตูบ้านบ้านใครบ้านเจ้านายพ่อเวลาเข้าบ้านมึงใช้กี่คนเปิดพ่อกูเนี่ยแหละคนเขียนประตูหนึ่งในคนเขียนโอ้ยมันอลังการมากเว้ยอลังการจริงไปดูไหมเอาแบบไม่ตลกผมมันอลังการมากสูงใหญ่โตโอ้โถงอ่ะไปดูดิอันนี้ความรู้สึกนะพอดีกูเคยไปที่วอชิงตันดีซีมามันก็จะมีการสร้างคล้ายๆอย่างเงี้ยนั่งใกล้ๆอย่างเงี้ยเลยก็คืออับราฮัมลินคอล์นให้ความรู้สึกใกล้เคียงกันมาก
ือนแค่สถาปัตยกรรมมันไม่เหมือนกันเฉยๆแต่วอชิงตันจะเล็กกว่าเล็กกว่าหน่อยอันนี้จะโอดผมอ่ะพี่โจก็ฟาดประมาณ15เมตรเพราะเมื่อกี้ไปทําการวัดเอาไม้บรรทัดมาวัดอ่ะหรอมืออ้าวมึงมึงเนี่ยคิดว่ากูปัญญาอ่อนนะก่อนวะเราฟังก่อนกูเล่นไอ้พวกโมเดลเรซินน่ะกูวัดศอกถึงปลายนิ้วกลางไว้อ๋อเพราะว่าเวลาแบบจะพีของอย่างเงี้ยมันดีมันเห็นสเกลมาเอ้ยกูลองตั้งตรงนี้ดูกูเห็นคือแม้จะไม่เป๊ะแต่มันใช่ศอกถึงนิ้วอ่ะ47แล้วอันเนี้ยความสูงนึงอ่ะมันคือ50เนี่ย50มันน่าจะมีทั้งหมดเลย30บล็อกนับแบบคร่าวๆอ่ะก็50คูณ30ก็คือ15เมตรค่อยน่าเชื่อถือพอมีข้อมูลขึ้นมาโอ้มึงแค่ว่าค่อยเร็วอ่ะฮะเมื่อกี้คุยอะไรกันนะกูอยากคุยด้วยตอนอยู่ข้างบนน่ะกูบอกจ้าว่าโหนี่ท่านนี่เป็นบ้านกูจริงๆนะกูไม่น่าทําแบบนั้นกูน่าทําเป็นสไลเดอร์ทีนี้พอลงมาอยู่ข้างล่างแล้วมองขึ้นไปนี่ไงสไลเดอร์แต่เราทุกคนเป็นสไลเดอร์มาก่อนเราทุกคนคิดว่าอ๋อตรงนี้คือแบบตกแต่งอ่ะเป็นเหมือนหน้าบ้านแล้วตกแต่งโชว์ว่าบ้านเราแบบลักชูจริงๆไม่ใช่เนี่ยจริงๆมันแค่สไลเดอร์เว้ยคือไม่ได้ใช้เป็นสไลเดอร์แล้วก็เลยทําเป็นลายขึ้นมาใช่ตอนแรกธรรมดามาก่อนธรรมดามาก่อนแต่แล้วลองเดินดูแล้วรู้สึกเฮ้ยเหนื่อยเมื่อยช้าก็เลยงั้นเอาบันไดตรงกลางออกซะออกมาจากประตูปุ๊บก็สไลเดอร์เลยรอน้องเป๊ะเหรอแล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆปุ๊บให้มันเป็นลวดลายด้วยดีกว่าพอคนหลังรุ่นหลังมาไม่กล้าใช้สไลเดอร์แล้วก็เลยทำให้มันเป็นลวดลายแล้วกันเลยยาวมาถึงทุกวันนี้เลยเฮ้ยไอ้น้องเป๊ะออกมาคุยด้วยบ้างดิเมื่อฉันรวยมากขึ้นฉันจะสร้างบ้านหลังขนาดนี้ให้เธออุ้ยจริงเหรออยากได้สักสองหลังเลยได้ไหมนี่จะเดินพรมน้ำมนต์เดินพรมน้ำมนต์เดินพรมน้ำมนต์นี่พรมนี่อยากเอาพระมาเดินนะโอ้พระคงเดินไม่ไหวหรอกทีรักถ้าพระเราใหญ่ขนาดนี้น่ะนะเอ้ยน้ำมนต์มันเปียกน้ำมนต์มันเปียกของพี่หลงระวังโอ้ยระวังน้ำมนต์มาโดนคงมาไหลเดินทำอะไรวะโอ้ยน้ำมนต์มันโดนนะโอ้เปียกเปียกเปียกหมดแล้วเปล่าไม่ค่อยอยากเดินด้วยแล้วไปเดี๋ยวโดนจับได้เป็นไงพี่จอร์ดเดินขึ้นมานี่ตรงนี้สวยเพราะมันจะเป็น45พอดีแล้วก็มีใบของต้นเนี้ยต้นเนี้ยพาทุกอย่างดีหมดเลยนะต้นไหนต้นสนนะแหวกออกมาพอดีแล้วกำเก๊กเช็คเพียงก็อยู่ตรงกลางพอดีเพียงใครเช็คอันนั้นมันชื่อหมัดวิชานี่หว่ากำเก๊กเช็คเพียงคือซากุระก็จะเป็นหย่อมๆเล็กๆอยู่ด้านล่างก็ถือว่าแบบใครอยากดูซากุระรวดเร็วแล้วไม่อยากรอเดือน4ญี่ปุ่นน่ะจริงๆไทเปก็มีเหมือนกันแล้วก็ไทเปจะบานเร็วกว่าเพราะว่าไทเปอยู่ต่ำกว่าญี่ปุ่นนะครับหาเรื่องทีนี้มันหาเรื่องนะฮะต้นอะไรนะกำเก๊กเซ็กเขียวเปิดกูเกิลแต่เสียดีกว่าลืมสนว่ะเดี๋ยวแต่คุ้นเหมือนกันนะเอเวอร์กรีนเปล่าเฮ้ยเซิร์ชเลยลองเซิร์ชดีว่าต้นสนหน้าตาเป็นยังไงต้นสนเป็นไงครับเปิดแมปทำเพี้ยเปิดกูก็แมปทำไมใบมันใช่นะเอาแล้วพ่อช้อปปี้ทำไมแล้วเพี้ยจะซื้อต้นสนเป็นไงพี่จ๊อบแต่ใบมันใช่นะแต่ว่าโอ้กูเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต้นไม้ไงล่ะเพื่อนโอ้ต้นมือยังมั้งอยู่เลยตอนแรกเรื่องต้นไม้ต้องยกให้ปีโรดอยู่แล้วเหรอใช่มันที่มันมาจากช่วงที่ฝรั่งเศสกับอังกฤษเขาล่าคณะอาณานิคมนะเว้ยเหรอเออเดี๋ยวเพราะว่าเขาเข้ามาในแต่ละประเทศแล้วก็ทำสนธิสัญญาไงอ๋อเอายังไม่เสร็จอ่ะเออได้เดี๋ยวกันเลยไอ้สัตว์มาละว่ายังไงครับเซตนะครับเดี๋ยวรถไฟมานักแสดงทุกคนก็เริ่มที่ซ้อมไปเมื่อกี้เลยนะเตรียมพร้อมนะครับทุกคนพร้อมทำตัวธรรมชาตินะครับนักแสดง5 4 3 2 action สวยครับดีครับออกมาครับข้างนอกเดินเข้าไปครับตามกันเข้าไปครับตามเสื้อแดงเสื้อแดงตามนะครับสวยครับข้างนอกออกมาเลยครับดีครับเป็นไงเยี่ยมนี่ผมให้เขาฝึกมาทั้งคืนเลยเนี่ยตลอดเป๊ะคิวดีป่ะดีเดินพร้อมกันเลยเก่งยิงเลยกูใช่ไหมเราจะไปที่นี่ใช่ไหมไม่รู้อ่ะก็เนี่ยขึ้นเขาเนี่ยทูมาวเทนอ่ะก็เนี่ยคือเดินขึ้นนี่ไงเหรอแล้วเราอยู่ตรงไหนอยู่อาเราอยู่นี่อยู่อาเหียฟุตลิมเหมือนกันนะแต่จะเดินไหวป่ะวะมันจะมีจุดที่วิวสวยอยู่อ่ะแต่เราต้องไปเดินหาใ
คือตรงนี้เขาบอกว่ามีวิวที่มองลงมาในเมืองได้เห็นวันโอวันสวยดีลืมบอกตอนนี้เราอยู่ที่เชียงแฉงเชียงแฉงพักเชียงแฉงพังอะไรนะเชียงแฉงพังฮะเชียงแฉงพังลิ้นมันพยายามออกสำเนียงให้เหมือนภาษาเขาเมื่อกี้ฟังจากในรถไฟไงพูดว่าอะไรนะในรถไฟเชียงแฉงพังโอ้พักภาษาอังกฤษเอาเหรอเออเอาพักภาษาอังกฤษเชียงแฉงพักตอนนี้พี่จอนเขาไปทุกที่เขาพยายามหาที่เดินนี่เขาบอกไฮ320เมตรแล้วนะเว้ยตรงนี้ฮะเออเหรอเนี่ยถ้ามึงไปถึงตรงนี้คือสูงจากพื้นดิน320เมตรนะเว้ยนี่374อืมใช่ป่ะคือเราต้องไปเส้นเนี้ยจริงๆอ่ะถ้าเกิดเรามาเลิกตรงนี้เราพูดขึ้นอย่างเดียวได้เลยในนี้มันมีบอกเทรลด้วยเว้ยจอร์คือมึงอยากเห็นวิวไหนมึงคลิกดูก่อนได้จะได้ไม่ต้องขึ้นใช่จะได้ไม่ต้องขึ้นเราอยากเซฟรูปตรงนี้แล้วตัดลำพ่อที่นี่ถ้างั้นเราเดินจากนี่ไปขึ้นรถบัสตรงนี้แล้วกลับโรงแรมโรงแรมไปทางนู้นหลังจากที่ยืนเถียงกันอยู่3ชั่วโมงถึงแล้วบ้างนี่ก็คือสรุปว่าเดี๋ยวเราจะไปบริเวณนี้เพราะมันมีช้างเมาแฉงเฉียงแฉงอะไรอยู่แถวนี้แล้วสัญลักษณ์นี้คือสัญลักษณ์ไฮกิ้งเพราะฉะนั้นเราอยู่ตรงนี้เราก็จะเดินขึ้นมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวเดินเล่นแถวนี้กันพี่จอร์ดบันไดนี้หรือเปล่าอันนั้นเหมือนของตึกเขาป่ะเออเหมือนของตึกเขานะมีป้ายบอกว่าเลี้ยวขวาไป50เมตรอ่ะนี่คือวัดที่เป็นแลนด์มาร์คแรกป่ะอาจจะใช่จะเหมือนลพบุรีหรือเปล่าไม่เหมือนนะพอดีอ่านไม่ออกด้วย น่าจะใช่นะเดินเข้ามานี่น่าจะนี่แหละคนเต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ปิดอีกแล้วว่ะเฮ้ยปิดเหรอปิดอีกแล้วอ้าวสามที่นะวันนี้โอ้ยตายบันไดนู้นโอ้นี่ทุกคนมาเพื่อขึ้นนะได้ชัวร์แหละเนี่ยชัวร์ละนี่มีป้ายบอกนะครับทั้งหมดก็คือ 1,725 ขั้นรออย่างเดียวลงมาทางนี้ไหมคิดว่าลงทางนี้นะรอตรงนี้นะเฮ้ยจริงเหรอจริงๆอุ้ยเพื่อนจิ๋วเองไม่ต้องจ๊อบปวดใจกันเลยเหรอเฮ้ยมันควรเป็นหน้าที่กูเพื่อนเฮ้ยไม่เป็นไรนะนานๆมาทีนี่จิ๋วรวบรวมพลังอยู่ก่อนฝากเพื่อนนะเพื่อนได้เหรออุ้ยก้อนนี้ได้2ขั้นได้เหรอได้2ขั้นเอายังไงได้เดี๋ยวพี่จิ๋วอยู่คาเฟ่ข้างล่างโอเคอ่ะไหนจิ๋วไปร้านไหนเดินรอบๆเดินแบบลาบๆฝากไว้นะฝากไว้ด้วยเออล่ะโหแล้วมันร้านนี่มันมาเปิดตรงหน้าทางขึ้นสุดยอดอุ้ยมีขนมปังอุ่นๆด้วยนะที่นั่งอุ่นๆเดี๋ยวลงมากินเดี๋ยวลงมาเชิญฝากด้วยนะคะป่ะเราสายชาตรีพูดจริงๆเวลามาเดินเทรลนะไม่มีปัญหาอะไรเลยตอนนี้เดินขึ้นก็ไม่กลัวนะกลัวอย่างเดียวกลัวป้ายทางแยก อ๋ออันนี้ง่ายไม่ต้องไปดูเมตรครับดูนาทีเราจะเลือกแบบไหนเลือก66นาทีไหมล่ะกูนั่งรอนี่แหละว่ามันสวยหมดแหละว่าไป16เมาส์ซิงแข็งเนี่ยเชียงแข็งขวาเหรอ480เมตรไม่เอา66อ่ะคุณกำลังใจเฮ้ยไปเคลียร์กับเพื่อนนี่ไม่น่าไหวมึงไหวมึงเอาเลยไม่ไหวเนี่ย27เวลา27นาทีอ่ะเหมือนเลือกเครื่องเล่นเลยตอนเนี้ยแต่เป็นเครื่องเล่นที่ไม่มีใครอยากเล่นด้วยนี่ไงเขามีแผนที่ให้ดูเนี่ยแล้วข้อสรุปละเสียงชันอ่ะคือที่ไปทางขวาไอ้ที่16นาทีอ่ะมันคืออันนี้ก็คือเราเลี้ยวขวาตรงมันตรงนี้ใช่ป่ะแต่ว่าอันที่พี่จอร์ดเสนออ่ะคือยองชุนแกง27นาทีมันคืออยู่นี่ฉะนั้นมันก็เป็นลูปอยู่แล้วเพื่อนก็ได้ไปอันนี้แถมพี่จอร์ดก็ได้มาอันนี้แล้วก็เดินวนลงมารับพี่อยู่ตรงนี้พี่จอร์ดรีวิวบันไดหน่อยดีป่ะโอ้โหบันไดที่นี่เหมือนจะดีนะมันดีแค่ระยะเท้าอ่ะแต่สูงต่ําแม่งไม่ค่อยดีไม่เท่าแล้วบางครั้งเอียงด้วยงั้นก็เดินช้าๆเดินขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก้าวไม่เต็มอ่ะพี่จอร์ดต้องก้าวข้ามเลยนี่พอก้าวซอยแล้วไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นี่ถึงจุดนี้ครับมีป้ายอยู่มันคือป้ายเดียวอ่ะข้างล่างแค่บอกว่าเราขึ้นมาเท่าไหร่นะนี่คือป้าย200ขั้นและที่เราจะไปมันแค่540เองเราไม่ได้ไปอันนี้แต่มันเหมือนเป็นทางแยกนะตรงเนี้ยมีเทรลไปเลยเนี่ยน่ากลัวไปบันไดดีกว่าอีก340ขั้นพี่จ๊อบกลัวถึงณจุดนี้เฮ้ยเอาจริงว่ะเอาจริงล่ะมันเป็นการเขาเรียกว่าลดน้ำหนักไงเหรอเออเสื้อมันหนักก็ถือไปอยู่ดีไม่ได้ทิ้งแขวนไว้แขวนทิ้งไว้เขาเรียกว่าใช้พลังของท่านเฮ้ยกูดักเพราะว่านี่ครับดูทางเส้นทางนี้ฮะชันแบบอุ้ยพี่จอยก็เอาจริงว่ะเฮ้ยมึงที่ตกครั้งนี้ไปเลยดิฝากด้วยเพื่อนโอ้โหโอ้ยรบกวนกูอีกอ่ะพี่จ๊อบโอ้ยไม่ชันมากไม่ชันมาก
ไม่ออกไม่ออกแต่ก็ไม่มากมีจุดพักเห็นอยู่ไม่ชันเท่าไหร่แต่ถอนหายใจนิดนึงอุ้ยรางวัลแด่นักช่างฝันนี่รางวัลแรกยังไม่ค่อยสูงนะอู้วันโอวันสวยนะนี่ยังไม่เปิดสุดนะเนี่ยฟ้ายังขุ่นๆ นิดนึงอ่ะลืมเบาอันนี้มีสวยกว่านี้เดี๋ยวมีสวยกว่านี้มาถึงจุดชมวิวที่2กันละตอนนี้อีสัตว์ห่างกันแรก5เมตรเลยแล้วโง่ถ่ายกันตอนนั้นไอ้เหี้ยเดินมา59ถึงตรงนี้แล้วจะขึ้นมาเป็นเทเลสอ่ะเขาบอกเลยว่าต้องถ่ายรูปนะโอ้ต้องถ่ายรูปนะ1 2 3ฮึบดีนะสดชื่นโอ้ดื่มน้ำทั้งหนึ่งจับอีน้ำนี่ได้แค่ตลกนะครับแต่หวานใครอยากกินชาแบบไม่หวานเนี่ยอยากซื้ออันนี้นะซื้อสีเขียวใช่ซื้อสีเขียวอันนี้ตั้งใจเปลี่ยนมาเป็นสีเหลืองเพราะว่ามันมีคำว่าไต้หวันนี้สก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสีเหลืองเพราะสีเหลืองมันดูตลกดีอ่ะทำไมเยลโล่แม่งเปิดกินเท่านั้นแหละหวานอันนี้มุมนี้ครับขึ้นไปจะถึงนู่นละใกล้แล้วใกล้แล้วนิดเดียวแล้วเดี๋ยวมันน้อยไปก็เลยเดี๋ยวเอาสัก 2-3 รอบไปไหนครับวันยิ่งกว่าเจ้าเฮ้ยมีแค่เจ้าพี่อิดใช่ไหมนี่ด้วยแต่ว่าไม่ถึงเฮ้ยใกล้ถึงจุดซับมิดไปต่อที่ไปต่อสิ9โอ้โหตรงนี้9สูงสูงเลยนะเบิร์ดไปไหนเพื่อนนี่ไงอีก5ทีจะถึงแล้วเพื่อนโอ้โหเห็นอย่างนี้แล้วนึกถึงโอซาก้าเพราะญี่ปุ่นส่วนใหญ่อ่ะมันก็จะล้อมด้วยเขาอย่างนี้แหละแล้วถ้าเราออกมาที่เขาแล้วมองย้อนกลับไปก็จะเป็นวิวประมาณนี้อันนี้คืออันนี้น่าจะเป็นอีกทางนึงที่มันลัดมาตรงจุดนี้เลยป่ะเหรอต้องไอ้ทางแยกป้ายแยกแยกป่ะน่าจะถึงแล้วนี่ถึงแล้วใช่เนี่ยนี่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 พีคแล้วที่184เมตรนี่คือสูงจากระดับพื้นขึ้นมา184เมตรใช่แล้วจอยไปไหนแล้วเออพี่เมฆมั้งไปลูกไหนแล้ววะน่ะถึงอีกจุดแล้วใส่ไม่เหมือนภาพวาดเลยโอ้ต้องซูมไหมฝุ่นมั้ยน่ะไอ้โพสต์โอคาลิปเนี่ยโลกจะระเบิดแล้ว PM 2.5 รู้สึกดีไหมที่เดินขึ้นทางที่เราวางแผนไว้รู้สึกดีสุดๆเชี่ยมันคนมันชันแบบใช่ไม่มองก็ไปเด็ดไปก้อนอ่ะดีแล้วที่เลือกทางนั้นแปลว่าเทรลที่เราวางไว้นี่ถูกต้องใช่ไหมถูกต้องเลยถูกต้องเปรี้ยบๆโอ้ยถ้ามาซ้ายเหนื่อยมันน่าจะสบายสบายสบายแล้วมาบู๊เดียวเลยใช่ไหมใช่แต่ว่าไอ้ฝั่งขวาถ้าวนขวามันจะค่อยๆไปเรื่อยๆของมันอ่ะนึกถึงลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงจนสูงสุดไปลงดีกว่าแล้วสถานีรถไฟฟ้าหรอขอแม่งมาออกอีกด้านมันไม่วนลูปอ่ะว่าถึงบอกว่าแปลกๆละแปลกๆละเหมือนเขาไม่ลูปให้เราอ่ะนี่ใช่ป่ะที่จะไปอันที่สองอ่ะอันนั้นคือทางเข้าเพื่อนเราน่าจะเดินผิดเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้เราลงมาตรงนี้แล้วแล้วมันมีตรงนี้ที่เราต้องวนกลับไปทางนี้เออจริงไอ้บันไดเนี่ยที่เราลงมาทั้งหมดอ่ะกลับไปขึ้นโอ้ยงั้นกูลงนี่เลยเพราะถึงว่ามันแปลกๆเราเดินมาแล้วไม่มีคนละเนี่ยโต๊ะแปลกอะไรครับแปลกโต๊ะเรายอมเดินขึ้นแค่นี้นะแล้วไปทางที่เราไปอย่างนี้แค่กลับไปนิดเดียวกูว่าแปลกๆนะบอกว่าเดินขึ้นนิดเดียวแค่ตรงนั้นแต่กูว่าไอ้หลังจากตรงนั้นอ่ะมันอาจจะขึ้นต่อไปยาวๆใช่แปลกๆแปลกๆละแปลกๆนี่คือการชดใช้กรรมเดินผิดไงปวดฉี่ด้วยประเด็นเดจาวูอ่ะเหมือนเราเดินลงมาแล้วอ่ะใช่ด้วยเรากำลังขึ้นแล้วตอนเดินลงก็พูดกันนะว่าเฮ้ยหูตรงนี้แม่งโคตรชันเลยว่ะดีนะที่เราไม่เลือกขึ้นทางนี้อ่ะค่อยๆพี่จ๊อบแปลกๆเปล่าแปลกโตๆแปลกโตๆอู๋แล้วตรงนี้บันไดแบบขั้นมันใหญ่มากใช่เขาถึงต้องทั้งทำบันไดให้2ขั้นเหลืออีกนิดเดียวจะถึงทางแยกแล้ว
นี่มันต้องเป็นอันนั้นแน่เลยเนี่ยบันไดสีดำอ่ะเราขึ้นไปดูอ่ะเราขึ้นไปดูอ่ะนี่นี่คือเราลงมาจากทางนี้ใช่เราลงมาจากทางนี้เราลงตุ๊ดลงมาแล้วเราก็เจอจุดชมวิวที่เป็นคีย์หนึ่งมันคือทางแยกซ้ายที่เราจะมาตอนแรกนี่ไงนี่ไงมันบอกอยู่นี่ไงยูอาร์เฮียใช่เนี่ยแล้วเราเสือกเดินลงมาเราต้องไปทางนี้เออพอเราจุดชมวิวแล้วเรากินวิวเต็มที่ใช่ป่ะเราก็นึกว่าทางหลักมันก็พงพาไปอ่ะโคตรแดจาวูทางที่จะไปคือทางแบบนู่นนี่คือทางที่จะไปใครจะมาเสื้อก็ไปทางหลักที่เรียบร้อยเอ้ยตายโอ้ยหักเดียวชีวิตเปลี่ยนเลยหักเดียวชีวิตเปลี่ยนไหมชีวิตไม่เปลี่ยนเหนื่อยแต่แรกเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนไปแต่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่ามีเจอกลุ่มคนไทยเออใช่มีน้องกลุ่มคนไทยเขาอยู่เลเวลประมาณเดียวกับเราอ่ะหัดกันแทงมาตั้งแต่ข้างบนนู้นแล้วก็เอ้ยได้ยินด้วยคนน่าจะภาษาไทยมั้งแต่ไม่ได้ทักทายอะไรกันนะเขาก็เดินเที่ยวของเขาไปพี่จอยกับพี่จอยก็แซงลงมาจนมาถึงนี้ก็ดูแล้วว่าเขาน่าจะเดินรูทเดียวกับเราใช่แล้วเขาก็ลงมาพร้อมพี่อิดพี่จุยใช่ป่ะแล้วก็เป็นเราอ่ะก็แบบเอ้ยไปก่อนเลยแล้วเขายังยืนถ่ายรูปอะไรกันอยู่แถวนี้เราก็พุ่งพูดลงไปนู่นเลยลงไปตุ๊กจนไปหลงทางอ่ะแล้วเราก็โอเคตัดสินใจแล้วว่าจะกลับไปร้านเปอร์เซ็นต์กูจะเดินย้อนกลับมาพอเดินย้อนกลับมาต้องขึ้นก้าวขึ้นมาฮึบกูตาประสานตาแก๊งน้องคนไทยแล้วหน้าเขาช็อกอ่ะเพราะเราหลุดไปจากเขาหลายนาทีแล้วนะแล้วเขาเจอเราอีกทีนึงอ่ะเป็นเราเดินสวนเขาแบบข้างหน้ามีอะไรอ่ะพี่ก็เลยแวะคุยกันเลยแล้วก็บอกว่ากูไปผิดทางเข้มเลยว่ะคนนี้เข้มเลยดึงเข้มตลอดเลยดึงเข้มเลยเอาไปหายเหนื่อยแล้วไปโอ้ตรงนี้สวยแล้วเหมือนมันเป็นมุมลับเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นไอ้รูทเชื่อมจุดระหว่างจุดที่คนเขาไม่เดินอ่ะในเรื่องนี้มันมีซุ้มต้นไม้แล้วก็มองออกไปเป็นเนี่ยวันคุ้มค่านะเฮ้ยจอดเฮ้ยเลยอ่ะทางตันฮ่าแล้วเมื่อกี้มีคนเดินลงไปก็คือเขาปาตันก่อนเราไอ้สัตว์ตันก่อนเราไม่ตันมีทางมีทางเอ้าไปแต่เลี้ยวมาทีแรกนึกว่าตันจริงเฮ้ยทางนี้ดีว่ะเจ๋งอ่ะเออโอ้เจ๋งว่ะโอ้วิ่งแอดเวนเจอร์เฮ้ยเจ๋งจริงว่ะเออแม้จะสั้นๆอ่ะแอดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์ทางหลักไม่มีนะเอ้ยแอดเวนเจอร์นี่มึงเห็นป่ะทำไมรอยเสือโอ้โหนี่เขี้ยวเสือเสือสมิงหรือเปล่าเสือสมิงมันอยากจะกินเลือดผ่านมานานแล้วไม่ใช่มันต้องให้ผ่านพูดก่อนเหรอกูอยากจะดื่มเลือดมึงมานานแล้วสลับกันเหรอเออเดี๋ยวกูส่งลิงก์ให้มึงดูเอาล่ะทางแยกชีวิตไอสัตว์น่ากลัวกว่าเสืออีกทางแยกชีวิตนี่เราต้องไปเอนทรานซ์ทางกับทางโน้นเราอยู่ข้างในอยู่แล้วแล้วเราจะหาทางเข้ามันดูแปลกอ่ะแต่ว่าเราจะหาทางเข้าจริงๆแปลกโต๊ะหรือเปล่าแต่กูว่ามันใช่เราต้องไปหาเอนทรานซ์อ่ะตรงอ๋อทางนี้ทางนี้ชัวร์นะชัวร์เดี๋ยวยังไม่ต้องคัดเลยเจออีกแยกอ่ะโอ้ยเหี้ยตกนี่สองแง้มเลยอ่ะอันนี้เอนทรานซ์อันนี้โอเน็ตป่ะอันนี้โอเน็ตอ่ะเฮ้ยแต่ชื่อมันใช่เหรอวะคนละอ่านกันชี้เหลียวใช่อาจจะไม่ใช่ชี้เหลียวเราไม่ได้มาชี้เหลียวเอาแล้วอ่ะทางโน้นมันบอกไปไหนและไอตอนมีแมปเราก็ไม่ดูให้ดีว่าเราต้องไปไหนต่อทางนี้นะเออยงชุนนะยงชุนไปก่อนนี่นะนี่ฮะอ๋อกูเข้าใจมึงแล้วทำไมมึงเลือกทางนี้ก็คือเลือกทางที่ไม่เดินลงไว้ก่อนเพราะถ้าเลือกทางเดินลงแล้วมันเลือกผิดมึงก็ต้องแพ้เดินมาโอ้นี่ไม่เลือกลงแล้วขึ้นแม่งเลยเด้อมึงจะยอมแพ้แล้ว Google Map มั้ยกูไม่ใช้ไอ้กูไม่ใช้เฮ้ยเอาจริงเออจริงจริงไปคนดูชอบโอ้ยจอดยังรออะไรวะนี่ยืนอยู่เฉยยืนอยู่เฉยนี่เราเดินลงมาเมื่อกี้ถึงจุดพักมีห้องน้ำลงไปดูที่แมปว่ามันจิ้มว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนนี่นี่ครับยืนยันแล้วเราเดินไล่มาฟืดมาถึงนี้แล้วนี่คือทางเข้าที่เราจะไปต้องอย่างงนะต้องให้นี่มิกไซกลับด้านปุ๊บนี่เราเข้ามาจากตรงนี้แล้วเราเดินเนี่ยขึ้นจนมาสูงที่184เมตรแล้วเราวนแล้วเราออกไปทางนั้นแต่เราเดินกลับแล้วเราก็เลาะเขาจนมาถึงตรงนี้ใกล้แล้วดิใช่อีกนิดนึงก็ลงตรงนี้แล้วใกล้แล้วแปลว่าฉีกูใกล้แล้วห้องตรงนี้มีห้องน้ำพอดีเขาแว้นทางที่เราต้องไปเนี่ยมันแยกซ้ายขวามันไม่มีแมปด้วยแต่กูว่ากูรู้แล้วคิดว่าทางไหนคิดว่าลงเหรอใช่ไหมเพราะมันขีดเทมโปอ่ะเออเพราะตรงที่เราเข้ามันเป็นเทมโปอ่ะไปThank you. เชียร์ภูมิใจในตัวเมียป่ะใช่เมียกูดังระดับประเทศมีคนตั้งเหมือนเป็น follower โอเค
โคตรเจ๋งโคตรเจ๋งเลยอุ้ยนี่แฮปปี้เบิร์ธเดย์เพื่อนเขาด้วยใช่ผิดคนนะหัวถูกเขาโชว์ไอจีให้ดูเขาเช็คแล้วเหรอเออผิดคนไหมถูกโคตรเจ๋งจิ๋วไม่ยืนเองโอ้เขาภูมิใจในตัวจิ๋วมากเลยนะใช่จริงเหรอนี่นี่จอร์ดภูมิใจมากจริงเหรอภูมิใจในตัวเมียตัวเมียสรุปให้ฟังที่ไปทั้งหมดนั้น2ชั่วโมงเดินไปทั้งหมด 4.6 แต่ 4.6 คือกูเดินไปเดินกลับนะมันจะมีที่กูเดินแซงไปกูเดินกลับกูเดินแซงไปเดินกลับเพราะเอาจริงๆเนี่ยถ้าไม่นับเดินผิดไม่นับมีเดินผิดไม่นับระเหยจุยแวะเข้าห้องน้ำขี้แตกเอาหรอก็ประมาณชั่วโมงครึ่งได้อ่ะจริงๆรู้สึกภูมิใจเลยที่ไม่ได้ไปด้วยใช่แล้วก็มันดูไกลมากอ่ะได้แคลอรี่มาซึ่งกูไม่เคยเชื่อมันนะแต่มึงจะเชื่อก็ได้ก็ชานมฝาไข่มุกฟรีแกงทั้งหมดนั้นนะแต่ชานมไข่มุกมันแคลอรี่เยอะไงมันแบบ400ได้อ่ะโอ้ดูหน้าจ๊อบผิดหวังมากผิดหวังสุดเอาให้มันคุ้มค่าได้เดินเดี๋ยวเราจะไปต่อที่วันอุวันมันจะเป็นตึกสูงๆครับเป็นตึกไอคอนของที่นี่แล้วก็ไปดูซิตี้วิวหาอะไรกินเอาล่ะเรากำลังจะมุ่งหน้าไปวันอุวันโดยที่ไม่ใช้แมปเพราะว่ามันเห็นอยู่ตามตาจะไปปักแมปทำไมใช่มันเห็นอยู่ตามตาเพราะนั้นเราก็พยายามเดินหามันไปเรื่อยๆแต่ทางที่สั้นที่สุดคือทางตรงใช่แล้วเราเจอทางนี้มันดูน่าเดินดีครับมันดูน่าเดินดีเดินเรียบคลองมันจะเป็นทางตรงหรือทางตันของเมื่อกี้กูพามาแล้วไม่ตันนะไม่ตันเฮ้ยเฮ้ยปะเขาหรือเปล่าโอ้โหแล้วกล้องมุมนี้ก็เห็นเหนียงกูหมดใช่ไหมเห็นเหนียงหมดเลยเราไม่สนใจเหนียงเขาดูด้วยเขาดูตึกด้วยสวยสวยคือวันนี้เรามาที่ตึกวันโอวันมันก็เป็นตึกแบบไฮไลท์ของเมืองแหละเมืองใหญ่จะมีตึกเอกลักษณ์เฉพาะเป็นไอคอนใช่อย่างเช่นกรุงเทพก็จะมีตึกรับทราบโอ้โหเรียกว่าตึกแล้วนะที่มีความสูงถึง6ชั้นไม่ได้กุ้งของเขาเลยอย่างที่กรุงเทพคือตึกมหานครสมัยก่อนก็เป็นตึกบายกอะไรอย่างงี้อันนี้คือเรามาตรงนี้เนี่ยเพราะว่าอ่ะมันใกล้กับสวนที่เราเพิ่งเดินมาแล้วประจวบเหมาะกับช่วงนี้มี Lantern Festival ครับเทศกาลไฟเทศกาลเกี่ยวกับไฟใช่ก็จะจัดหลายๆจุดในเมืองแล้วมันอยู่ใกล้ตรงนี้พอดีเราก็เลยอ่ะเดี๋ยวมากินข้าวในนี้แล้วก็ไปเดินเล่นเที่ยวกันใช่ไปเข้าใจยังเข้าใจไหมอ่ะเข้าใจไปวันวันก็น่าจะ100ชั้นป่ะ101จะตั้งจำจำนวนชั้นหรือเปล่าลองนั่งนับดูไหมล่ะนับหน้าต่างดูเฮ้ยไม่ได้หน้าต่างเดียวเฮ้ยชั้นเดียวหน้าต่างว่าเป็นสิบเลยไอ้นี่ไงมือมึงอ่ะเออเดี๋ยวกลัวมือไปแนบเนี่ยเออเนี่ยเท่าไหร่ละแล้วนับบล็อกเก่านับใหม่ดินี่มือมึงเท่าไหร่ละ47 เซนอุ้ย4 มือมึงเองเฮ้ยไอ้เชี่ย180เองว้ายเตี้ยปัญญาเราอะเตี้ยต้องมายืนขวางอะไรวะเอานะฮะตอนนี้เราอยู่ในฟู้ดคอร์ทและรายร้านเนี้ยมันมีร้านดังๆเยอะร้านข้างหลังเนี่ยดังมากถ้าจำกันได้รับบินโอซาก้าครับซากิโมโตะถ่ายมาให้แล้วและวันนี้จะถ่ายอีกรอบแล้วกินใช่ไหมเขาจะกินแต่เดี๋ยวกินข้าวก่อนแต่ข้าวเรามีเงื่อนไขนะเพราะตรงนี้มันนานาชาติมากเรามีเงื่อนไขว่าเอาร้านของไต้หวันอ๋อมอสเบอร์เกอร์ไต้หวันเปเปอร์ร้านไต้หวันแม่ว่าเอาเป็นอาหารไต้หวันอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวดูกันว่าใครเลือกอันไหนมาน่ากินกันนี่มันจะเป็นอย่างนี้คุณสั่งอะไรมาผมนี่ไงอันนี้ภาษานี่ชัดเจนมากทำไมภาษาญี่ปุ่นไม่ใช่มันแบบว่าซื่อจีเฉียงเด้อเฮแปลว่าอะไรไม่รู้แต่ว่าเนี่ยภาษาไต้หวันแม่อ่านออกแปลไม่ออกอ้าวไม่เป็นไรคือมันนานาชาติมากเราก็ไม่รู้อ่ะว่าชิ้นส่างมาเนี่ยจริงๆแม่งของฮ่องกงหรือของไต้หวันหรือของที่ไหนกันแน่แต่เอาเป็นว่าแม่งน่าอร่อยทุกอันทำไมคุณเลือกอันนี้ชอบกินเนื้อไงหมายตาอยู่แล้วเนื้อเนี่ยแต่ของผมนี่ไทเปนัมเบอร์วันข้าวหน้ากุ้งโน1ไทเปโน1เลยนี่เดี๋ยวลองมาส่วนนี้ครับพี่จิ๋วสั่งอะไรมาเป็นฮอตพอตเฮ้ยคล้ายๆต้มบ้านเราเลยอะใส่เตี๋ยวฉาจับชายนะไม่ใช่จับชายต้มผักดองมันมีชื่อของมันมันมีหลายอันอะไรของจิ๋วชื่อว่า Pork and Sour Cabbage ญี่ปุ่นนะเนี่ยญี่ปุ่นมั้ยเนี่ยของญี่ปุ่นผิดแล้วผิดผิดแหมมึงอ่ะได้ชูที่สุดในญี่ปุ่นตัวญี่ปุ่นแน่ไม่ใช่อันนี้ต้มจืดโอ้แต่พี่จอสั่งนี้มาครับเกี๊ยวซ่ามันใช่เกี๊ยวซ่ามั้ยคือเกี๊ยวซ่าแบบสไตล์ไต้หวันแหละว่านะสไตล์ไต้หวันสไตล์จีนน่ะชิ้นมันใหญ่ไงเกี๊ยวซ่าญี่ปุ่นจะชิ้นกระจุกกระจิกมาของพี่ตุ้ยนี่ข้าวมันไก่โอ้โหนี่ของพี่ตุ้ยข้าวมันไก่นี่อะไรที่สิงคโปร์ป่ะจีนหมดเลยจีนเอ้ยหรือฮ่องกงไม่รู้แหละไม่รู้ฮ่องกงก็จีนไม่รู้แดงกินหมดกินชิมก่อนโอ้ของผมนี่มันแบบจานพอดีมากเลยนะชิมก่อนโอ้ดีนะร้านนี้มันจะมีอันนี้คือมาจากร้านเดียวกันนะร้านกุ้งอ่ะมันจะมีหมูทอดอันนี้คือสั่งมาแบ่งกันกินนะแต่ว่าพี่จอร์จะเป็นตัวแทนในการซิมเบิงให้ดูเขามาร์กดาวน์มาให้เลยว่าอันนี้ต้องสั่งกิน
เฮ้ยอร่อยจะหันมาเลยเหรอมันเป็นหมูมากอุ้ยมันมีหวานเค็มอะไรครบอยู่ในเนื้อมันเลยอ่ะนี่อันนี้สั่งมาให้แบ่งกันนี่ไม่เกี๊ยวซ่าธรรมดานี่เกี๊ยวซ่าร้านมันดูเหมือนเป็นร้านทําขนมหวานใช่มั้ยใช่แต่ว่ามันขายฟู้ดด้วยแล้วเกี๊ยวซ่าคนสั่งเยอะกูก็เลยลองโอ้แต่ภาพแบบเกี๊ยวซ่าดูน่ากินจริงว่ะว่าอยู่ในขั้นโอเคเฉยๆน้ำจิ้มก็อร่อยดีของแนวจีนก็คือแบบเผ็ดชิลลี่ออยน่าจะเป็นเพราะมันมานานแล้วเองของพี่แปะเนื้อเป็นยังไงของผมต้องบอกว่าจานนี้เนี่ยค่อนข้างคล้ายเหมือนแหละเหมือนข้าวนั่นเนื้อญี่ปุ่นเอ้ยนี่ไม่ใช่ไต้หวันนะดิไม่เขาน่าจะทำให้มันแบบว่าเป็นเรฟเฟอเรนซ์เฉยอ๋อทำให้มันเป็นข้าวนั่นเนื้อไต้หวันที่ทำให้คล้ายญี่ปุ่นเหมือนเลยคืออร่อยโค้กอะนะไม่ใช่นี่อ๋อบรอกโคลีเนื้อเนี่ยอีกจืดไปหน่อยแต่อันนี้ใช่เลยอ่ะมาดูชามใหญ่ดีกว่านี่อันนี้ไต้หวันที่สุดผักดองเนี่ยมีความเป็นแบบชายวานิสเฮ้ยสดชื่นว่ะสบายท้องต้มผักดองไต้หวันที่สุดแล้วคือโดยรวมอ่ะพี่จอดว่าราคาไม่ถูกนะเฉลี่ยแล้วกันนะกลางๆอ่ะคือจะอยู่ประมาณ200กว่าของจิ๋วเนี่ย198โอเวอร์ไพรซ์ไปนิดนึงจะลำบากที่สุดเลยคือวิธีการหาโต๊ะเราต้องยืนเล็งอ่ะต้องยืนเล็งรอเลยอ่ะว่าเฮ้ยจะลุกยังใช่ไม่ต้องอายไม่ต้องเป็นอย่างนั้นเลยเพราะที่นี่มันเป็นระบบแบบนั้นมันไม่มีรันคิวนะครับเฮ้ยอะไรอ่ะจุ้ยผักดองดูอะไรอ่ะนี่มันพิซซ่านี่มันไข่น่ากินมากเลยอ่ะเนี่ยพิซซ่าไข่ว้าวม้วนเลยดองนวลแล้วมีความมันของไข่เห็นนิดๆจะได้ชอบอือมันคือผักดองที่ถ้านึกอะไรไม่ออกค่อยนึกภาพผักดองที่มีความเป็นโคลสลอว์กูยกให้หมูทอดกับร้านจุ้ยถ้าใครมากินนะอยากให้ลองกิน2อย่างนี้หมูทอดอร่อยกับร้านจุ้ยมานี่ครับงานชื่อว่าLight Up the Future ตอนนี้เราอยู่นี้เดี๋ยวเนี่ยมองไปตรงข้างก็เจอแล้วอันนี้แต่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีฉายรูปกระต่ายไปที่ตึกวันโอวันด้วยแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะไม่รู้ตารางอันนี้ก็น่าเดินไปนะเป็นกระต่ายหลายๆอันกระต่ายพอใจมันเดินกันได้นะแต่ก็ไกลนิดนึงที่ผมว่าน่าไปนี่คือที่จตุรัสของดร.สุนทรเศรษฐ์ใช่ตรงนั้นน่าจะแหล่งใหญ่สุดใช่เนี่ยมีหลายอันเนี่ยน่าไปนะใช่อันอื่นก็มีกระจายกันนะฮะไปเดี๋ยวเราเดินเท่าที่ไปได้แล้วกันส่วนพี่จ๊อบครับตอนนี้ไปไหนนะพี่จ๊อบไปเป็นนักกีฬาแล้วพรุ่งนี้ก็นักท่องเที่ยวไปไปครับไฮไลท์ของเขาแล้วชอบไหมทำใหญ่สะใจดีคือยิ่งใหญ่อลังการแล้วสำคัญคือมันไม่เก่านะมันงานดีไซน์อ่ะกระต่ายจะแบบล้ำฟิวเจอร์อ่ะฟิวเจอริสติกเลยหุ่นยนต์อ่ะแล้วก็คอนทราสต์กับข้างหลังที่แบบโอ้ยหลังคาแบบจีนจีนทรดิชันเลยใช่มันก็ดูเฟี้ยวดีนี่ต้องดูคนถือไฟเนี่ยสุดยอดดูท่าถือวิญญาณออกจากร่างวิญญาณออกจากร่างเฮ้ยวิญญาณกลับมาแล้วว่านทำอะไรวะเฮ้ยทำจมูกเปิงจริงๆมันคนรูจมูกเล็กนะเฮ้ยวันนี้เดินโคตรเยอะวันนี้เดินไปทั้งหมดกี่ก้าวครับนี่22,000แล้วยังไม่จบวันครับเถื่อนจัดไม่จบวันเถื่อนจัดเถื่อนจัดแต่ดูความฉลาดของ Apple ตอนนี้คือ3:20ใช่ป่ะแม่งบอกกูยืนมาแล้ว13ชั่วโมงไอ้สัตว์กูตื่น10โมงเช้ามึงแม่งสปอยลูกค้าไงกลับดีกว่าเจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีวันที่เท่าไหร่วะวันนี้วันที่3แล้วเริ่มหมดแรงกันยังโอ้เมื่อวานนอนกันจริงจังมากเมื่อวานเดินเยอะมากโอ้ยเฉพาะตีนี้โอ้ยตีนี้ตั้งแต่เช้าไปปาดิบอ่ะปาดิบซ้ายเหรอเออแต่เมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นครับพี่จ๊อบเมื่อคืนผมแยกไปแข่งโกเกอร์มาทีนี้ขากลับอ่ะมันดึกรถไฟฟ้าหมดที่นี่หมดกี่โมงประมาณ 5:30 นก็เลยต้องขึ้นแท็กซี่เลือกไม่ได้แต่ราคาไม่น่าโหดนะนั่งกลับมาที่บาร์ก็200บาทสตาร์ท90อ่าสตาร์ท90มาถึงที่บาร์200ไอ้เรื่องราคาไม่ใช่ปัญหาเรามีเงินปัญหาคือผมเจอแท็กซี่ที่คือตอนแรกโชว์ให้ดูบัตรฉันอยากจะไปโรงแรมนี้มันแค่10นาทีถึงคิดว่ามันใกล้เขาน่าจะรู้จักแล้ววะ I want to go this hotel
เออรู้เลยว่าเขาไม่รู้จักทีนี้ก็เลยบอกเขาว่ามันแค่10นาทีนะคุณไปไหมแล้วเขาก็ยังพูดอะไรอยู่ไม่รู้ก็เลยบอกเขาว่าเปิดหน้า Google Map ไว้ถ้าจะให้ดู Google Map นี้ไปด้วยไปไหมเขาก็ทำมือเหมือนบอกให้งั้นอยู่มานั่งหน้าเพราะปกติกูนั่งหลังเวลากูเปิดประตูคุยกับเขากูเปิดข้างหลังแล้วคุยกับเขาก็ทำมือให้มานั่งหน้ากูว่าโอเคแสดงว่าไปเลยโดยจะขอดูทีวีเราเลยให้เรามานั่งหน้าโอเคขึ้นไปนั่งสรุปก็คือเป็นแท็กซี่ที่1ไม่รู้ว่าโรงแรมอยู่ไหน2พูดภาษาไม่ได้3ใช้ GPS ไม่เป็นแต่เขาดีนะเขาน่ารักพยายามช่วยไม่ได้ทีนี้ก็เลยต้องดูแล้วบอกทางเขาไอ้การบอกทางอ่ะไม่ใช่ปัญหาคือพอเรามาประเทศอื่นอ่ะแล้วเราไม่ชินถนนน่ะบางทีเลนเรางงเว้ยก็คือเอาแค่พวงมาลัยก็อยู่คนละด้านแล้วใช่นั่น1เรารู้อยู่แล้วว่าข้างหน้าเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวซ้ายแต่เลนที่เราอยู่ตอนนี้มันเป็น4เลนแต่มันมีเกาะกลางขั้นก่อนอ๋อเข้าใจเราต้องออกข้างนอกหรือยังเนี่ยอย่างที่เรานั่งอยู่เนี่ยเนี่ยมันก็มีเกาะอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความงงคือระบบเป็นระบบพอเราไม่ชินถนนนะมีปัญหานี้ไปเป็นนักกีฬานี่ไม่เด๋อขึ้นแท็กซี่ปั๊บเด๋อเลยแล้วนี่เราก็มาอยู่ที่ไนท์มาร์เก็ตตอนกลางวันครับเฮ้ยสุดยอดใครบอกว่าตอนนี้กลางวันตอนนี้ไม่ใช่กลางวันเหรอใช่นี่กลางคืนมิกซ์ใจทำให้หน่อยเอาแล้วไม่เกี่ยวกับกูนะเดี๋ยวเราเปิดไฟเพราะที่นี่ไฟแรงเอาขอคีย์ไลท์หน่อยครับขอคีย์ไลท์หน่อยใช่อ่ะทีนี้ไนท์มาร์เก็ตก็สว่างเดินง่ายแล้วเนี่ยครับไนท์มาร์เก็ตแล้วก็ทุกร้านปิดโอ้มาทำไมวะเพิ่งมารู้ตัวตอนอยู่บนรถเมย์ว่านี่คือไนท์มาร์เก็ตไอ้แล้วก็พาเดินมาจนถึงด้วยนะโชคยังช่วยกูว่าร้านไข่เจียวออยสเตอร์หอยนางรมของเราเนี่ยปิดบ่ายสองโมงครึ่งก็สบายเกือบแล้วเกือบไม่ได้แดกมาเข้าข้างในถึงร้านแล้วน่ากินมากน่ากินโคตรมันคืออ้อส่วนนั่นแหละแต่เขามีหลายเมนูนะมันจะหนักอยู่2อย่างก็คือออยสเตอร์อย่างที่2ก็คือแคลมแล้วก็มีแถมคือซี่โครงหมูเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวไปดูโอ้โหข้างหน้าเลยอะไรอ่ะชิวจะเสี่ยงเซียมซีอ่ะดูตะเกียบตะเกียบเยอะมากประมาณแบบเซียมซี3ปอกอ่ะไหนขยับเริ่มมาแล้วอาหารเร็วมากครับโอ้อาหารเร็วมากไปเลยไปเอาก่อนโอ้โหมีจอจัดก่อนเลยมั้ยอันนี้คืออาหารเค้าเร็วมากข้างหน้ามีรูปพร้อมจิ้มเลยอันนี้2อันนี้3 2 1อะไรก็ว่าไปเนี่ยเค้าไล่ตักมาให้เลยอันนี้คือพี่จอใช่มั้ยใช่แล้วครับนี่ครับแคมซุปโอ้แต่แคมดูดีมากแคมตัวเป็นตัวใช่ตัวเป็นตัวไม่ฟีบอ่ะอุ้ยดูดิดูตัวมันดิดูตัวมันดิเรียกให้ดูนึกว่ามันขยับเฮ้ยหิวจนตาลายแต่ซุปเขาดูดีมากซุปอันนี้ซุปอะไรของพี่อันนี้คือฟรายสเปริปครับเป็นการเอากระดูกหมูอ่ะไปทอดมันเลยขึ้นฟูแบบนี้ขอบๆเป็นน้ำเลยโอ้เหมือนมีความก๋วยเตี๋ยวกระดูกหมูบ้านเราจะติดหวานแล้วก็มีกลิ่นหัวไชเท้าอ่ะหวานหวานฟักฟักอ่ะโอ้โหนี่ของพี่อีอุ้ยหอยมันแบบกำลังดีเลยนะไม่สุกไปอ่ะนี่ลองน้ำจิ้มเหมือนกันกับอันนี้หรอน้ำจิ้มเหมือนกันใช่นี่ดูสีสิว้าวมันทะเลเลยนะออส่วนไหมครับออส่วนออส่วนคั่วหวานไปหน่อยใช่คั่วน้ำจิ้มมันหวานมันติดหวานแล้วยิ่งใส่ผักแล้วมันยิ่งหวานผักคือผักอ่ะเขาหวานซึ่งผักเขาดีแต่น้ำจิ้มเขาดันหวานมันจะเป็นแบบว่าหวานแล้วหวานพอกินไปกูรู้สึกถึงคุกกี้แห้งมากกว่าครับต้องบอกก่อนเลยว่ารสชาติจะอ่อนกว่าบ้านเราเยอะร้านเปิดเที่ยงถึงบ่ายสองครึ่งแล้วมีพักเบรกเปิดอีกที4โมงถึงเที่ยงคืนก็แบบว่าในมาร์เก็ตอ่ะเหลืออยู่2คนหายกันไปหมดเลยตีกันอ่ะทิ้งอิดไว้กับจิ๋วอ่ะอิสระห้ามพาเดินเยอะนะรู้ไหมทำไมอ่ะเมื่อยอิสระชอบเดินไล่ควายทำไมอ่ะเมื่อยไงเมื่อยบอกว่าเมื่อยไงยังจะถามอีกว่าทำไมเขาพูดไป3รอบเลยนะเมื่อยไงทำไมอ่ะไม่ต้องการเหตุผลอื่นหรอก็มันเมื่อยไงเมื่อยมันก็ไม่อยากเดินไงโอ๊ยนั่งรถนั่งรถอย่างเดียวได้ไหมอ่ะคิดว่าอยู่กับอิสแล้วมันแย่ตอบเลยไม่ต้องถามจบก็ตอบได้เพราะอีกหลายชอบกวนบอกซ้ายจะไปขวาบอกหน้าจะไปหลังเฮ้ยเหลืออยู่3คนครับจุ้ยอิดจิ๋วจุ้ยอิดจิ๋วเป็นคอมบิเนชันใหม่เราจะไปน้ำพุร้อนกันอิสระต้องเปลี่ยนชื่อแล้วนะเพราะว่านี่เป็นจอจาง2คนเยอะกว่าอิสระต้องชื่อจิตเป็นคนจิตไปน้ำพุร้อนเครื่องดื่มมันกินคนละร้านเลยคิดดูทำไมอ่ะทำไมอ่ะแล้วมันทำไมอ่ะก็อยากกินอ่ะบอกว่าอยากกินน้ำอัดลมพอเจอที่ซื้อน้ำอัดลมอยากกินกาแฟเอาใจยากจริงๆเลยอิสระเนี่ยไปไปไหนล่ะ
พอบอกว่าสวยปั๊บเดินไปรอและเดินไปรอถ่ายรูปเมื่อไหร่จิ๋วจะถึงน้ำพุก่อนถึงเราคนเนี้ยเออน้ำพุจิ๋วก็ไม่ได้เป็นคนเลือกด้วยนะยืนรอยืนรอแล้วเออยืนรอแล้วใครถ่ายอ่ะยูอ่ะเออเป็นพี่จิ๋วแหละช่วยถ่ายนี่อยู่ต้องช่วยดิแบกมีไลก้าให้ใช้จะใช้ลิโก้กูจะบ้าตายจะเอาไลก้ามีไลก้าจะเอาลิโก้ภาพเป็นอย่างนั้นนะครับนี่ถึงแล้วเหรอถึงแล้วถึงไหนอ่ะถึงไหนไม่รู้อ่ะเอาแต่ใกล้แล้วใกล้แล้วเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เองคือกูค่าเดินทางถูกมากเลยนะนั่งรถไฟมาเรื่อยๆหวานเย็นน่ะแล้วไม่นานหลายสถานีแต่ว่าไม่นานไม่นานใช่ก็ราคาตั๋วทั้งหมดนะถูกกว่านั่งไปจตุจักรออดนุชไปจตุจักรเนี่ยอันเนี้ย35 35ไต้หวันอืออ่ะจริงอ่ะพอคูณแล้วมันก็พอๆกันใช่40กว่าตรงนี้เดินมาคนแก่เยอะมากสูงอายุเยอะแต่ว่ามันก็เหมาะกับการใช้ชีวิตของเขาไงอากาศดีมีที่เดินเนี่ยมีที่นั่งตามทางแบบเยอะแยะให้ได้นั่งอะไรใช่แล้วก็นี่ฮะก็นั่งไปไปดูฮอตสปริงดีกว่าไปนี่คือไบตูฮอตสปริงมิวเซียมมาไหนๆมาทางที่เข้าไปดูดีกว่าเห็นรูปข้างในมันดูสวยดีใช่แล้วก็ตึกบิลดิ้งข้างนอกก็คือเหมือนพิพิธภัณฑ์จริงๆมันมีความแบบเก่าๆแสงลงพอดีถ้ามาช่วงประมาณบ่ายสามบ่ายสี่เนี่ยจะว่าถ่ายรูปสวยอ่ะตรงตึกที่เราถ่ายเมื่อกี้และที่สำคัญนี่เดินตามมาดูนี่ครับเขาเขียนไว้ว่าฟรีแอดมิชชั่นค่าเข้าฟรีไปไปเข้าไปบริการสองครับสลิปเปอร์นี่ผู้หญิงสีแดงผู้ชายสีดำแล้วก็ทีมของเด็กผู้หญิงใช่แล้วนี่แหละที่อยากมาคืออยากมานั่งเสือทาตามินั่งเฉยๆอ่ะจริงๆอยากมีห้องเสืออย่างนี้เหมือนกันนะแล้วดูวิวนี่มองออกไปใช่แล้วจุกประทับใจตั้งแต่เดินเข้ามาเลยก็คือจะมีคุณลุงคุณป้าเขาคอยแบบถอดรองเท้านะถอดรองเท้านะเอาไปไว้ในตู้นะเอากุญแจไปด้วยนะเอากุญแจหรือยังไม่เห็นถือกุญแจเอากุญแจหรือยังเออแล้วก็ใจดีแบบใจดีอ่ะบางคนก็พูดภาษาอังกฤษได้ก็เออเข้าใจเราอะไรเงี้ยเหมือนเดินเมื่อยๆแล้วขึ้นมานั่งตรงนี้สบายซึ่งมันเดินไม่เมื่อยเลยนะถ้าเทียบกับเมื่อวานในเมืองหรือเดินไปขึ้นรถไฟสบายใจเหมือนด้านหลังมันจะเป็นอะไรไม่รู้อันนี้เป็นมิวเซียมอ่ะต้องไปเดินดูแหละงั้นเดี๋ยวเราค่อยไปเดินดูกันเรานั่งเล่นก่อนแล้วกันนะพี่จุ้ยเดินเก็บอยู่ทำความคารพสวัสดีครับสวัสดีอย่างนี้อาจารย์ปีตายว่ายังไงก็คือบ่อเนี้ยมันเคยเป็นบ่อแช่น้ำพุร้อนใช่ไหมนั่นแหละเป็นแบบรวมกันสถาปัตยกรรมที่เนี้ยมันเป็นแบบแอนเชียนโรมสไตล์อ๋อเหรอใช่ก็จะมีกระจกที่เป็นกระจกสีๆอ่ะกระจกเพ้นสีตามภาพอ๋อคืออ่านออกอ่านออกนิดนึงมีภาษาอังกฤษอ๋ออ่านอันนี้ออกนะอันอันนี้ต่างหากคือจะบอกนะว่าไอ้ที่เนี้ยดูในรูปอะดูไม่สวยแต่พอมาจริงๆแล้วฟีลลิ่งมันดีฟีลลิ่งดีแล้วก็ไม่ห้ามเอากล้องเข้ามาเออสามารถถ่ายได้ถ่ายวิดีโอได้ถ่ายรูปได้อันเนี้ยดีเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แบบมีไม่กี่ที่ที่สามารถถ่ายได้ห้องน้ำน่ารักมากเลยอ่ะจะอาบห้องไหนดีนะอาบห้องนี้ก่อนไหนลองนั่งลองนั่งโอ้ยขาเป็นเน็บเอาขันเอาขันขันอยู่นี่ขันอยู่นี่ไม่อยากจับของเขาไงอาบเนี่ยไปแช่น้ำทิพย์ที่ไปแช่น้ำทิพย์แช่ทิพย์แช่ทิพย์ไม่ใช่แช่แบ๊ดใช่ไหมแช่ทิพย์สบายจังเลยนี่น้ำมันไหลคาอยู่แค่นั้นตลอดเลยนะน้ำหรือเยลลี่วะน่ะตรงนี้เป็นที่แช่ฮอตสปริงละกันก็น้ำพุร้อนนั่นแหละกลางแจ้งเลยนะใช่กลางแจ้งแบบว่าโอเพนแอร์แต่ต้องใส่ชุดว่ายน้ำผู้ชายก็คือใส่กางเกงว่ายน้ำห้ามใส่กางเกงขาสั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมาต้องเตรียมกางเกงว่ายน้ำเออมันดูคลาสสิกมากเลยนะใช่แล้วก็ดูเป็นที่นิยมของคนที่นี่นะมันดูชิลอ่ะมันดูเหมือนแบบไม่รู้จะทำอะไรดีวันนี้ไปแช่น้ำพุร้อนกับเพื่อนดีกว่าอะไรเงี้ยเท่าไหร่ไปดูราคาเมื่อกี้ไปดูมาแล้วก็คือใช้ Easy Card แท็บเข้าไปได้เลยโคตรเจ๋งอ่ะมี3
30กับ60และที่นี้เขาเปิดเป็นรอบเพราะว่าเขาจะได้ไม่ชนกันด้วยแล้วเขาระหว่างพักอ่ะคือมันพักครึ่งชั่วโมงเลยเพราะว่าน่าจะคลีนเพราะมันเป็นบ่อสาธารณะถ้าเรารอรอบใหม่ที่ไม่ได้กลางรอบอ่ะก็จะได้ลงน้ำใหม่ก็จะได้ไม่รู้สึกสะยืนนิดนึงใช่ใช่เพราะมันบ่อสาธารณะคนมันลงเยอะอ๋อไม่น่าล่ะเห็นคุณยายเขานั่งรอกันอืมๆน่าจะรอรอบเออหรือว่าใครอยากเช่าชุดก็มีให้เช่าใช่เขามีให้ลองจับน้ำด้วยอ่ะใช่ผมมันเขียวๆอ่ะเขียวๆอ่ะอุ้ยมันร้อนนะนี่ยังไม่ถึงเลยใช่ครับอุ้ยร้อนแต่แต่ทำไมร้อนจ๋อแม่อุ้ยร้อนร้อนเหรอโอ้โหโอ้โหลื่นๆด้วยร้อนแบบอยู่ได้ไม่เกิน5นาทีสบายๆเลยเนี้ยตอนนี้คือแบบโอ้ยแค่ทั้งตัวคือเหงื่อโซกอ่ะหัวเปียกใช่ได้แค่ตีนเออว้าเป็นไงเป็นไงดูควันละก่อนไปใกล้ๆต้องร้อนแน่ๆเออใช่จิ๋วเดินริมรถอ่ะเดินริมรถเหมือนซ้อมตกนรกซ้อมตกนรกอ่ะไปเวียดนามมันอยู่ในเมฆใช่ไหมอันนั้นซ้อมขึ้นสวรรค์อันนี้น้ำพุร้อนก็คล้ายๆน้ำในกระทะทองแดงซ้อมตกนรกมันร้อนเนี่ยไอ้คนนั้นกลัวกว่าคนกลัวน้ำร้อนไอ้จุ้ยเหรอเออจุ้ยไม่อาบน้ำร้อนจุ้ยอาบน้ำแบบน้ำปกติเลยถึงแม้ว่าอากาศหนาวแต่หน้ามาตรงเนี้ยถ่ายรูปสวยอ่ะใช่เดี๋ยวเราต้องไปถ่ายรูปตรงนั้นนะคะนะสวยไหมแดดแดดควันๆมันเหมือนตกนรกจริงๆว่ะมันตกนรกเลยอ่ะควันที่ลอยขึ้นมาจากน้ำอ่ะผักกันมีตายอ่ะถือว่าขึ้นไม่ได้แล้วก็ร้อนแบบร้อนเกินโยนไข่ลงไปอ่ะเอาเบ็ดน่ะแล้วก็ใส่ตะก้ออะไรนะตะไคร้แล้วก็โยนไข่ลงไปถือว่าสุกอยู่ดูจุ้ยดวงจุ้ยลงควันจุ้ยลงควันจุ้ยลงควันเริ่มหงุดหงิดละเริ่มควันขึ้นละเดินเหนื่อยๆเราก็ต้องมาเติมพลังนะนี่อิสระสั่งเกรฟทีเกรฟฟู้ดเหรอใช่ดิกินเลยสดชื่นแล้ววิวอ่ะนั่งมองวิวแบบเป็นภูเขามีแสงตกกระทบที่โรงแรมอะไรอย่างเงี้ยใช่แถวนี้มันเหมือนเป็นย่านเลียวกังหมดเลยเนาะเป็นออนเซ็นอ่ะเป็นออนเซ็นโรงแรมออนเซ็นอุ้ยชาอร่อยมันชื่อว่า Wolfberryไม่รู้ว่ามันเป็นหน้าตายังไงอ่ะกินเค้กดีกว่าเค้กช็อกโกแลตอุ๊ยนุ่มนะเธอเค้กเขานุ่มนะน่าสงสัยเป็นไงอร่อยดิตอนกินเข้าไปมันจะรู้สึกแปลกๆเพราะว่าพอตัดลงอ่ะมันนุ่มใช่ไหมแต่พอกินเข้าไปเอ๊ะเนื้อมันแน่นป่าววะมันแน่นขึ้นมานิดนึงแต่ว่าพอเคี้ยวๆไปอ่ะด้วยความที่ช็อกโกแลตมันดีอ่ะมันเมลท์รวมกันเข้าปากนิ่งอุ้ยอิสระอุ้ยอิสระอุ้ยแยกล่างหมดเลยอ่ะแยกล่างทำไมเป็นอย่างนั้นเลยอิสระเดี๋ยวแม่ตีอิสระกินงบเอออะไรแน่นนี่อยากชิมของจุ้ยอ่ะโอ้ซินนามอนมันกินของกินนักลูกโลกเลยพะโล้เนี่ยพะโล้ใครชอบก็ชอบไปเลยแต่ถ้าใครไม่ชอบก็จะแบบรู้สึกเหมือนกินขาหมูจริงๆขนมปังนะโรยซินนามอนนะท็อปด้วยนมข้นนะโอ้โหท็อปด้วยนมข้นนิดหน่อยแล้วขนมปังอะขนมปังน่าดูน่าจิ้วนมข้นซินนามอนดีไหมซินนามอนแบบแรงมากแต่ไม่ได้หวานจนเกินไปโอ้ดีอ่ะให้พี่ติ๋วให้คะแนนพี่อิดเลือกที่นี้มามันมาง่ายมันมาได้บ่อยมันไม่ได้รู้สึกว่าหูจะไปแล้วต้องคิดยากอ่ะมันดูเป็นแบบสุดสัปดาห์มาทีนึงอะไรก็ได้ไม่ต้องค้างเนี่ยก็ได้เนาะใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าถ้าเป็นนักท่องเที่ยวอ่ะจะมาพักที่นี่สักคืนก็โอเคนะเพราะถึงก็รู้สึกว่ามันมีโรงแรมที่แบบมันมีออนเซ็นเยอะไปหมดเลยแหละเออน่าจะได้แช่ออนเซ็นแบบหนำใจแล้วก็ private หน่อยเดี๋ยวจะเขียนโปสการ์ดไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวจะส่งกลับไปให้เราโปสการ์ดน่ารักมากเลยใช่เห็นไหมหาใครอ่ะหาตัวเองไงสวัสดีจิ๋วจากไต้หวันส่งให้จิ๋วจากไทยไทยส่งให้จิ๋วในอนาคตเหมือนเนี่ยป่ะเขาบอกว่าที่ร้านเขาจะส่งให้โอเคน่ารักนะน่ารักมากครับดีใจอ่ะที่รักมาร้านนี้เหมือนถึงไต้หวันเลยว่ะมาไต้หวันต้องกินชาบูเชื่อแล้วอยากจะให้มันมีเปิดหม้อแบบนี้ที่บ้านเราหม้อใหญ่มากหม้อแบบจักรพรรดิมากเวอร์เออแล้วหัวแก๊สแบบแก๊สอ่ะแก๊สแก๊สดูดิมันน่ากินมากอ่ะ
พริกแห้งแบบใหญ่เบิ่มคือพี่จ๊อบเขาไม่ค่อยกินเผ็ดครับก็เลยสั่งน้ำมะถมให้น้ำถมให้นะใช่ส่วนพี่มันทางนี้อยู่แล้วอันนี้ทางพี่ยายด้านไหมไม่เป็นไรชอบแบบไม่ถนัดไม่เป็นไรชอบแบบไม่ถนัดเนี่ยคุณลำพังกูแค่ลูดตรงนี้เข้าปากนะกลัวกูชักดินชักงอเลยคล้ายๆกันกับระบบที่บ้านเรานั่นแหละครับคือบ้านเรามันก็ได้รับอิทธิพลจากชาบูไต้หวันมานั่นแหละงานนี้ก็จะซิมเปิลหน่อยตัวน้ำจิ้มไม่ได้มีแบบโอ้ยใครเคยไปไฮดีเหล่าไหมโอ้โหน้ำจิ้มแม่งแบบเป็นสูตรสมการได้หมื่นแบบอ่ะที่นี่เขาก็จะซิมเปิลกว่านั้นหน่อยเดี๋ยวรอเนื้อมาเป็นยังไงประชันกันที่นี่เขามีบทลงโทษด้วยนะเว้ยสามารถเปิดชาเลนจ์ได้เนี่ยนะ3นาที5นาทีถ้าไปยังฉุบแพ้มึงต้องโดนห้ามกิน5นาทีอืมโอ้โหทรมานใช่มั้ยเอาแล้วนะดีว่ะดีเลยว่ะดีเลยว่ะวะจ๊อบบอกดีเลยว่ะตามโอ้โหรู้สึกถูกเลยที่สั่งน้ำเนี้ยมันเปรี้ยวหวานน้อยๆอ่ะละมุนไหมอร่อยมากอร่อยละมุนอ่ะมันจะเปรี้ยวหวานแบบน้อยๆคือที่นี่มันจะมีทั้งเซตเมนูนะครับแล้วก็อะลาคาร์ทแต่ว่าไม่ได้เป็นบุฟเฟ่นะครับราคาจะประมาณไฮดีหลักคือกินแบบโคตรอิ่มอ่ะถ้าไม่ได้สั่งพรีเมียมเกินมันจะอาจจะตกคนนึงประมาณสักพันนิดแล้วเดี๋ยวพี่แปดลองซุปเอซุปหัวเฉียงอะไรนะหัวเจียวหัวเจียวหัวเจียงหัวเจียวหัวเจียงหัวเจียงบ้านชื่อร้านอ่ะขอบคุณมากซุปหัวเจียวหัวเจียวรสก็หมาล่ากับชอบอันนี้มากกว่าอันนี้ว้าวนะว้าวกว่าอันนี้มันด้วยความที่ลิ้นเราไม่เคยเจอรสนี้ด้วยแหละคือมันเป็นน้ำซุปผักดองที่แม่งลดความ aggressive ลงแล้วแบบแปลงตัวเองเป็นเหมือนเทพนิยายเลยมันนุ่มละมุนหวานเปรี้ยวนิดหน่อยพี่พามาดูไก่ที่นี่แปลก boneless chicken drum นะไก่ส่วนน่องที่ไม่มีกระดูกแต่มันจะต้มนานหน่อยนะสิไก่น่องนี่อันนี้ที่นี่เขาจะเรียกว่า churros นะครับ Chinese churros เพราะมันเหมือนแหละมันคือปลาต้มโก๋แหละครับนี่คือไก่สุกครับแต่ถ้าอยากดูความสุกพวกเราหันไปทางนู้นกล้องวายไม่มองสะใจอ่ะกินอย่างราชาสะใจอ่ะแล้วเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวมาสรุปให้ดูว่าราคาเช็คบินเท่าไหร่สรุปราคาออกมาคือ 4,800 ต่อคนละ 1,200 กูว่าก็สมเหตุสมผลนะไม่ถึงขนาดว่าอร่อยแบบต้องมากินแต่ว่าถ้าอยากจะกินฮอตพอตแล้วเดินผ่านตรงนี้ไอ้ตรงนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีและคุ้มค่าสิ่งที่รู้สึกว่าดีเลิศที่สุดของร้านนะคือชามันอยู่ในเซตนะครับมันเป็นอูหลงพีชอะไรบางอย่างแม่งดีมากมีขายไหมก็อร่อยจริงๆไม่ทันแต่ที่แรกว่าจะไปเปิดสักลาชาเล้งอ่ะเราต้อง bring back แต่ชาเล้งแต่ชาเล้งใช่แต่ว่าไม่ทันไหนๆแล้วมาถึงประเทศนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจัดให้จะใกล้กินแม่งเลยอันที่มันกำลังท็อปเทรนด์ตอนนี้แล้วก็เป็นไกด์สำหรับหลายๆคนแล้วเดี๋ยวจะอัดค่าสเตตัสออกมาให้เลยว่าแต่ละร้านต่างกันยังไงราคาเท่าไหร่หน้าตารูปร่างเป็นยังไงเจอพรุ่งนี้เมื่อกี้จ๊อบถามว่าเมื่อกี้มึงว่ารูปนี้เขาพูดว่าอะไรวะไปแล้วแต่แม่งเป็นโปสเตอร์เกมกูน่าจะบอกว่าอีกตาไม่ตาสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้เราจะเดินทางไปนอกเมืองครับเราก็มากันที่ไทเปเมนสเตชันนะเราก็มานั่งหาข้าวกินนี่เนี่ยก็นั่งกินฟู้ดคอร์ทง่ายๆนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพี่จุ้ยเราแม่งจิ้มยังไงไม่รู้นี่ครับสั่ง1ได้ถึง2สั่ง1ได้2มึงจิ้มยังไงของมึงเนี่ยสั่ง1ได้2แต่จ่าย2เหมือนเดิมนะจ่ายแค่1จ่าย1จ่าย1เหรอ200 200ไอ้เหี้ยเค้าขายชุดละ150อ้าวหรือเค้านึกว่ามึงมันสั่ง2เลยลดให้ก็เป็นไปได้กูไม่รู้อ่ะยังไงอ่ะสองคนอ่ะเดินทางไปยังไงอิสระก็ต้องถ่ายอิสระสิเฮ้ยอธิบายให้ฟังหน่อยเราจะไปไหนหมู่บ้านแมว ถ้าหมู่บ้านแมวเนี่ยเท่าที่รู้เนี่ยมันจะอยู่แถวสามเสนสามเสนเหรอเอ้ยแต่อ่อนนุชก็มีนะเว้ย มีไหมมีเป็นคาเฟ่เยอะแยะเลยแล้วเราอยู่ที่ไหนตอนนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่บัสสเตชันอ๋อหัวลำโพงมึงยืนบังอยู่อ่ะเอาแค่หันไปดูอ่ะอ๋อนี่ไทเปเมนสเตชันตรงนี้มันมีทั้งบัสทั้งแบบว่ารถไฟความเร็วสูงเดี๋ยวเราจะไปด้วยรถไฟความเร็วสูงอ๋อเหรอถูกต้องอาจจะจุดเตียบขึ้นได้ไหมโอ้อาจจะต้องนั่งชั้นเด็กจะบ้าหรือไงหมายถึงว่าความเร็วมันเร็วมากมันไม่ใช่วัดความสูงโอเคเข้าใจแล้วสองคนนี้คุยกันรู้เรื่องไหมรู้เรื่องเฮียคุยกันรู้เรื่องเลยเมื่อกี้ไปถามมาแล้วเดี๋ยว
็ขึ้นสาย4028ครับใช้เวลาเดินทางประมาณ50นาทีโอ้ยเลขสวยเลขสวยเลขสวยซื้อตั๋วไงซื้อตั๋วไงรูปบัตรตู้ขายตั๋วแต่ว่าตั๋วไม่ต้องซื้อใหม่เพราะเรามีอีซี่พาสเอาจริงๆเทปนี้เหมือนเราเป็นพรีเซนเตอร์บัตรนี้แล้วนะใช้ใครก็ใช้กันอ้าวเหรอแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องไปเติมเงินกันซะหน่อยแบมือมาอ่ะไปโอ้โหจะถึงไม่ได้บ้านแมวกูนี่เฮ้ยหันหน้าหันหลังนี่เฮ้ยรถไฟเดินนี้ใหม่มากเลยอ่ะเหมือนเข้ามาในโรงพยาบาลในหนังอะไรเงี้ยเลยดูไม้ใหม่อ่ะเดี๋ยวเราต้องนั่งรถไฟเนี่ยประมาณสักชั่วโมงนึงครับเพื่อที่จะไปหมู่บ้านแมวมันไม่น่าจะไปแล้วต้องสเปนไทม์เยอะมันแค่ใช้เวลาไปกลับรวมกันสัก2ชั่วโมงงั้นไปโอ้ยสถานีหันไปนี่เดี๋ยวลงมาเลยฮะญี่ปุ่นเปลี่ยนฟอนต์ป่ะจุยหันไปดูเลยครับอันนี้คือในแง่ที่ดีนะครับที่ไต้หวันอ่ะกูเชื่อว่าใครเคยมาหลายคนก็จะคิดไปในทิศทางเดียวกันว่ามันมีกลิ่นของญี่ปุ่นอยู่ถึงแบบ 40% อ่ะซึ่งอย่างเงี้ยมันก็คือกิมมิคที่แบบเราไปหมู่บ้านนินจาเราไปหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้ในญี่ปุ่นแล้วเขาก็เอาทั้งหมู่บ้านอ่ะแต่งธีมนึงอันนี้ก็ธีมแมวไงแล้วก็เปลี่ยนเทคเป็นภาษาจีนไม่มีหนวดนะหนูมีหนวดอือไอ้ตัวนี้ก็มีหนวดหนวดหูขนเอ้ยจุ้ยครับตัวนี้มันปั๊บเลยว่ะมันนอนไม่สนใจใครเลยว่ะหนูนอนไม่สนใจใครเลยนี่มอเตอร์ไซค์ยังต้องหลบปั๊บเลยตัวนี้คือไม่ไปไหนแล้วนี่เราจะต้องทักทายแมวทักทายเป็นภาษาไต้หวันหรือเปล่าภาษาจีนนี่นี่ฮงโอ้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 งสมองกลับด้านแปลกๆว่ะเออเมียวเลยเมียวเลยทางนั้นจะห้องทั้งห้องทั้งเมียวกูปวดหัวเนี่ยไม่ใช่ทางรถไฟเว้ยสถานีเนี้ยมันคือ mining cave เว้ยหรอใช่ขนแร่ขุดเหมืองเฮ้ยจริงนี่ใช่เพราะว่าไอห้องวิชวลฮอลล์เมื่อกี้กูเดินเข้าไปดูมันมีรูปแบบประวัติคนขุดเหมืองอยู่นี่เป็นไงปีโรดเป็นไงเดี๋ยวนี้ทำเป็นขบวนการกับวิศรุตแล้วถ้ากูพูดจริงอะไรกูพูดจริงจริงกูเห็นรูปจริงนี่ไงหลักฐานเนี่ยเดินมาก็เจอแล้วหลักฐานเนี่ยว่าเขาทำบาร์บีคิวปาร์ตี้กันเฮ้ยจอร์ดอันนี้มันคืออะไรวะคือพอเราเดินข้ามมามันเป็นเคฟแบบที่เราบอกเลยแล้วก็เขาทำมันเป็นกับทัวริสต์สปอร์ตอ่ะให้เที่ยวได้โดยวิธีการเข้าไปนี่ต้องนั่งรถไฟคุณปู่ไปของจริงใช่รถไฟคุณปู่ของจริงเข้านั่งรถไฟไปอยากเข้าเวลาจับไม่กูแค่ว่าเอารถไฟน่ารักดีเออโคตรดีนะก็หัวละ150นะครับถ้าเด็กก็120แมวรุ่นไหนเนี่ยแมวรุ่นหมาเฮ้ยอะไรครับแมวรุ่นล็อตไวเลอร์มันหลังไงมันก็มาอยู่ได้นะนี่มันก็ยืนจ้องหน้ากันเนี่ยเต็มเลยนึกว่าเป็นรูปเท้าแมวเจตีนแมวใช่เนี่ยหลายอันเลยเออทุกอันเลยเจตีนแมวมันเป็นทางที่แมวเดินแมวต้องเหยียบตุ่มอันนี้ไปเรื่อยๆใช่ต้องทำเควสนะต้องทำเควสแมวต้องทำเควสอ่ะน้องแมวทุกคนต้องทำเควสนะคะจับรู้สึกยังไงมีเพื่อนไหนกูจะหาจังหวะชิงออกจากพวกมันเลยอายชาวบ้านชาวช่องดีๆให้เขาฟังเราสักแล้วไม่เอาไอ้จับมันบอกว่า
โอเคเขาเหมือนว่าไม่รู้มันไม่เชื่อหรือยังไงก็รู้แต่มันอยากเห็นว่าแมวในหมู่บ้านนี้เป็นยังไงให้กูถ่ายให้ดูคือเราบอกมันว่าเฮ้ยเคมีหมู่บ้านแมวแต่มันกำลังจะไปหมู่บ้านแมวแต่มันไม่ตื่นมันก็เลยเนี่ยถ่ายให้ดูหน่อยก็เลยถ่ายรูปนี้ให้มันดูนี่มีแมวจริงด้วยมีแมวตัวใหญ่ไปเลยใครเห็นก็ต้องอยากมาแต่ถ้ามันโชคดีมันก็จะเห็นตัวนี้นิดนึงเนี่ยมีความจริงอยู่ในนี้นะมีให้ดูมีเอามาอิสระเจออะไรของดีมาเจอของดีนะมาหยิบมาหยิบมาแคทเบียร์เบียร์แมวเอาจริงนะพอเดินมาแล้วมันได้ไอเดียนะว่าแบบไอโซนล่องเขาหรือแบบที่ที่มันสวยอย่างเงี้ยบ้านเราก็มีเยอะแยะผมเห็นแล้วว่ามันมีแบบบ้านรับเลี้ยงสัตว์หรืออะไรเงี้ยที่ที่อยู่ตามต่างจังหวัดนึกออกป่ะหมาจอหรือแมวจอเงี้ยที่เขาเลี้ยงเขาควรจะเลี้ยงทั้งหมู่บ้านแล้วทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้านหมาหมู่บ้านแมวหมาอาจจะยากหน่อยแมวเนี่ยไม่ยากแต่มันทำได้นะแล้วมันก็กลายเป็นน่าเที่ยวอ่ะเออหมู่บ้านสวยมีคาเฟ่เลี้ยงดูแมวแล้วก็เอาแมวจอหรือใครที่แบบไม่เนี่ยมากองรวมกันไว้มันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้นะแต่ว่านิ้มโกงอย่างนึงมันอยู่ในเขาไงแล้วบรรยากาศมันดีที่ไทยเราก็มีเออแต่ต้องการจัดการที่ดีใช่มันต้องมีการจัดการที่ดีเพราะนี้แม่งเดินทางโคตรสะดวกเหี้ยๆลงรถไฟมาถึงเลยสะดวกเกินเที่ยวเสร็จเดินนั่งกลับเลยชั่วโมงนึงถึงตัวเมืองโอเคมันต่อไปแล้วตอนแรกกูส่งรูปนี้ใช่มั้ยเออไม่บอกอ่ะอันนี้รูปที่ส่งไปเออเฮ้ยเฮ้ยดีนะยังเห็นโอเคแล้วไว้ด้วยโอเคแม่งใช้ได้ตาดีนี่จ๊อบมึงถ่ายอย่างนี้ไปให้มันถ่ายแบบนี้ไม่มีได้ดิไม่มีแมวอ่ะเหมือนจะมีโฟโต้หาที่มึงแม่งตาดีนะให้มันไปกูใช่มั้ยเดี๋ยวนะต้องชัวร์จริงๆว่าไม่มีเดี๋ยวแม่งหาเจอถ้ามันหาเจอก็ดีปั๊บเขาให้ปั๊บเขาให้มึงดูตัวนี้น่ารักนี่แล้วคนนี้เขาสู้ไม่แพ้ด้วยนะสำหรับท่านแมวนะแนะนำให้มาเพราะว่ามันแค่1ชั่วโมงเองถึงปุ๊บไม่ต้องเดินต่อถึงปุ๊บถึงเลยมันจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งนึงก็คือฝั่งเหมืองอีกฝั่งนึงก็คือฝั่งเป็นแบบเหมือนหมู่บ้านนะแล้วก็ตรงหมู่บ้านก็จะมีโซนสปอตต่างๆให้เราเดินเล่นซ้ายขวาลองสำรวจดูซะหน่อยใช่มันจะมีคาเฟ่ซ่อนอยู่มันเค้าพี่แปะเค้าบอกว่ามันจะมีเขียนเลยว่าเป็นคาเฟ่สตรีทเค้าจะแพ็ครวมไปอยู่ซ้ายบนสำหรับใครนั่งคิวนั่งอะไรก็แล้วแต่อันนี้เรากำลังจะกลับเมืองแล้วไอ้นายเค้าฝากไปซื้อของที่นิทรรศการจุนจิอิโต้ต้องการด้วยฉะนั้นก็ต้องไปไหนๆมาเจอแล้วพอดีมาครับนี่ฮะเรามาที่หัวซาน Creative Park 1914ไม่รู้ว่ามันเคยเป็นอะไรมาก่อนเนาะแต่ดูท่าทางน่าจะเป็นสถานที่เก่าอ่ะแล้วก็มาบูรณะแล้วก็เอางานศิลป์ต่างๆเอาร้านรวงมาลงเปิดให้เป็นพาร์คให้คนเดินขายของให้กลายเป็นที่จัดอีเวนต์อ่ะเนาะใช่ไปอะไรอ่ะสนใจอะไรอ่ะนี่หน้าจิ๋วตาสละอีอันนี้ก็น่ารักแต่จับไม่ได้ไหนทำหน้านี้อันนี้น่ารักนะกูชอบนะพีนัทเนี่ยแต่ว่ามันใช้จริงอาจจะยากหน่อยอาจจะแบบจับหม้อจับอะไรนิดหน่อยแต่จับของโอเว่นมันไม่ไหวนั่นเนี่ยอยากกินพีนัทใช่เรียกจิ๋วมาเรียกจิ๋วมานี่น่ารักอันนี้เอาเหอะใช่เลยเข้าตัวพี่เลยอ่ะเอาเหอะสวยเอาเลยอ่ะเอาเลยได้แล้วผัวทำรายการทำอาหารเออเหมาะจะตายดีนั่งที่หลังเนี้ยนั่งแบบหมดสภาพพี่อยู่ไหนพี่ผมไปเที่ยวด้วยบรรยากาศเป็นยังไงวะดีพี่ก็เหมือนก็ตึงขึ้นอะไรเงี้ยครับตอนวันที่2เพราะว่าแบบเหลือกัน140คนตอนเริ่มโอ้โหตกไป76อันดับ76โอ้โหเดี๋ยวก็สุดยอดแล้วนะอันดับ76ของงานนะพี่เคเมื่อคืนก่อนเหลือ100คนอ๋อ100คนคือเมื่อคืนใช่ป่ะถ้าได้ออกอีก50ก็ได้เข้าแล้วแต่ว่าผมไม่ไหวขนาดเหลือ50คนอ่ะพี่เต้เร่ง 2:30 น.อ่ะกว่าจะหลุดอ่ะยาวเลยต้องยินดีต้อนรับสู่ความเป็นนักท่องเที่ยวใช่แก๊งด้วยอีกนะแก๊งนักท่องเที่ยวนี่คือพี่เต้นะครับมากับแก๊งอินเวเดอร์ครับเป็นนักกีฬาโป๊กเกอร์อินเวเดอร์ครับนี่เคอินเวเดอร์ครับตอนนี้เป็นนักท่องเที่ยวครับแก๊งอินเวเดอร์นี่ปกติทำคอนเทนต์อะไรฮะท่องเที่ยวครับท่องเที่ยวเป็นหลักบอกเลยที่ไหนมีโป๊กเกอร์ก็เดี๋ยวแวะไปเที่ยวโป๊กเกอร์คือแวะไปก่อนไปเที่ยวที่โป๊กเกอร์บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเน้นเที่ยวข้างหลังโป๊กเกอร์เออแก๊งนี้น่าติดตามนะรอบนี้มานี่เหมือนเป็นการรวมแก๊งนะเดอะเคนะพี่เต้นะเทพซ่า
69ลูซิเฟอร์ X ครับไม่ใช่ยาไม่ได้มาเล่นๆเออไม่ได้มาเล่นต้องแบดก่อนด้วยเออต้องแบดมาก่อนไม่คิดจะลงแข่งกับเค้าเหรอเดี๋ยวรอบหน้าจะเออคราวที่แล้วมึงก็บอกว่ารอบหน้าวันแรกนักกีฬาวันต่อมาเป็นตากล้องใช่ๆอันนี้กูตากล้องก่อนเลยแล้วกูค่อยเป็นนักกีฬาเออไม่ได้กูว่าเป็นตากล้องก่อนตอนแรกแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวก่อนไงกูศึกษาอ๋อศึกษานานเนาะศึกษานานกูไม่ต้องเล่นหรอกเนี่ยมีบ้านนอนบ้านอย่าไปนอนในรถเลยเบบี้ชักกุ๊กกุ๊กกุ๊ดุ๊กกุ๊ดุ๊กเบบี้ชักกุ๊กกุ๊กกุ๊ดุ๊กทำมาหลอกหลอนช้ากันอะไรร้องกุ๊กกุ๊กเอ้าเบบี้ชักกุ๊กกุ๊กกุ๊ดุ๊กกุ๊ดุ๊กกุ๊ดุ๊กเบบี้ช้าเบบี้ช้าเฮ้ยเจอยังนี่ไงมันจิ๋วเลยอ่ะได้มันจิ๋วอ่ะถอดตาเหลือกๆถอดหน้ากากด้วยถอดหน้ากากด้วยอย่างนี้หนึ่งตาโตถอดตาเหลือกๆอืมเอาผมไว้ตรงนี้เอ้ยไม่ปัดหัวดิเอาผมลมไงเออสักทีมั้ยเนี่ยจอดไม่อยู่ด้วยเอาไว้หน้าตรงๆก่อนดิยังไม่เหมือนเลยมันจะได้แคปไปว่าเหมือนมั้ยไหนดูในกล้องยังเหมือนยังเอียงๆทั้งฝาเองมองหน้าตัวเอียงเยอะไปกลับมาหน่อยดันหัวด้านหลังไปนิดนึงหน้าตาตรงๆตาตรงๆตาตรงเอียงตาซ้าย45องศาถอยหลังหัวไปนิดนึงอย่ายิ้มดิโอ้ยตาจะเหลือกอยู่แล้วเหมือนยังเหมือนยังไม่เหมือนเดี๋ยวน่ากลัวขอลูกอันนี้ข่าวดีคือจะซื้อของเข้าไปข้างในอย่างเดียวใช่ไม่มีทางเข้าด้านนี้ที่เป็นเฉพาะเมอร์เชนไดส์ต้องเข้าไปมาแล้วมางานนี้เพื่อสิ่งนี้ให้มิ่งบานน้องชายสุดที่รักของจอร์ดแล้วก็น้องไหนน้องไหนบอกว่าจะเอาไปตั้งไว้ในรถคิดดูคิดดูไอ้ความคิดความคิดมันหลอนแน่แล้วคือจะเอากลับยังไงตัวจะเท่าจิ๋วอยู่แล้วเนี่ยมันเขียนไว้แล้วครับว่า1เมตร12 1เมตร12เซนกว่าใช่เดี๋ยวอิสระไปหาทางเอาถุงใส่กลับต้องขอบคุณพี่จ๊อบด้วยนะเพราะพี่จ๊อบไม่มีของโหลดใช่บอกราคาแล้วกันก็ตัวนี้อยู่ที่ 2,880 ตัวละไปอิสระเอากลับโรงแรมก่อนทุกคนไปไนท์มาร์เก็ตต่อเดี๋ยวอิสระตามไปแจกันแจกกันดูล่าเริงขึ้นปกติแกนแรกที่ไต้หวันหรือเปล่าทุกคนมองอยู่สายตามันจับจ้องอะตั้งแต่ขนาดนี้ตั้งแต่จับจ้องแล้วรอกินนั่นเราจะเปิดวงการชาเล้งแบบใหม่นะครับคือชาเล้งที่ไต้หวันเนี่ยมันคือสิ่งที่ทุกคนต้องพูดถึงว่ามาไต้หวันเนี่ยอันตรายที่สุดคือชานมไข่มุกแล้วช่วงโควิดพอผ่านมาแม่งมีร้านใหม่ๆเยอะมากใช่เยอะกว่าร้านเดิมที่เรามาไต้หวันแบบเยอะมากอ่ะเดี๋ยวนี้เขาไม่มีแก้วใส่กันเท่าไหร่แล้วนะอ่าฮะเพราะว่าเขารณรงค์ให้ใช้แก้วกระดาษมันก็เลยจะไม่เห็นด้านในซึ่งชาเลนเจอร์คนแรกของเราอันนี้น่าจะเป็นสแตนดาร์ดเพราะมีแฟรนไชส์ค่อนข้างเยอะนะครับก็คือร้าน50จําง่ายๆคนไทยจําง่ายคือ40,000อีเกียแล้วก็เป็นเลข50อ่านว่า50 LAN LAN อ่ะเราจะเอาอันนี้เป็นตัวเริ่มเพราะเป็นเหมือนสแตนดาร์ดอ่ะได้เลยค่ะโบ๊ทุกร้านเราจะสั่งด้วยคอนดิชันเดียวกันคือชานมไข่มุกทุกอย่าง normal น้ำตาลปกติน้ำแข็งปกติให้เหมือนกันหมดเป็นค่าเดียวกันอันนี้พี่ไม่ปื้มว่ะไม่ปื้มเลยเหรออืมแต่ก็รู้สึกว่ามันก็สแตนดาร์ดนะมันไม่ใช่แค่คำว่าไม่หวานมันเป็นคำว่าจางอ่ะใช่ใช่ใช่คะแนนนะครับจะมีความมิลกี้ก็คือรสของชานมนะครับมีความชามีไข่มุกอันนี้สี่คือ Instagrammable นะครับอันเนี้ยพี่จอร์ดว่าความชานมอ่ะน้อยเต็ม10นี่พี่จอร์ดให้5คือบางมันบางอ่ะส่วนความชาความกลิ่นชาเนี่ยเฮ้ยอันนี้โอเคขึ้นมาหน่อยยังมีอาฟเตอร์หลงเหลืออยู่บ้างแล้วก็มีขมๆบ้าแลมนิดนึงจอร์ดให้ 6.5 เต็ม10ส่วนความไข่มุกกูให้3จืดร้านเนี้ยเป็นร้านที่ไข่มุกจืดแต่เท็กเจอร์มันหนึบอยู่นะให้คือแค่ค่าเท็กเจอร์เลยแต่กลิ่นไม่มีแล้วไม่มีรสชาติเลย มันยิ่งทำให้ทุกอย่างจืดลงเป็นแบบดึงคะแนนทุกอย่างลงฉะนั้นให้ไข่มุกที่3ส่วน Instagram แล้วก็รู้สึกว่าน่ารักดีนะใช่ให้ชัดเจนให้เจ็ดน่ารักดีพี่รู้สึกว่าถ้าชานมจืดขนาดนี้แล้วไข่มุกมีรสชาติอ่ะจะดีกว่ามันจะได้แบบบาลานซ์กันเนื้อจืดเจอโคตรจืดทุกอย่างโคตรจืดไปหมดเลยไปชิมร้านต่อไปกันที่ตั้งใจถ่ายนี้ร้านเปิดเพราะว่าร้านนี้แม่งอยู่ติดกับร้านเทพร้านหนึ่งเราจะได้แบบคอมเพลเลยถูกต้องใช่
ติดกันเลยครับร้านนี้คือร้านที่เป็นโหเป็นเพื่อนกันกับพี่จิ๋วมานานมากครับเขาเป็นไกด์เป็นเก้งที่น่ารักมากเป็นคนไต้หวันที่ชอบภาษาไทยแล้วแนะนำร้านนี้มาสตอรี่คือเปิดจากต่างจังหวัดแล้วตอนนี้เริ่มมาเปิดในไทเปครับชื่อว่าอู่หลงทีโปรเจกต์ครับแก้วสวยโลโก้โคตรสวยคอนดิชั่นเดียวกันตายไปเลยเชี่ยกลิ่นชาแม่งโหมเข้ามาเลยชาหอมมากแล้วมันใส่นัวทุกอย่างมันบาลานซ์ดีอ่ะหวานร้อยจะหวานน้อยกว่าบ้านเราบาลานซ์ทุกอย่างเยี่ยมยอดเฮ้ยอันนี้อร่อยจริงว่ะอันนี้มันจะมีความละมุนที่กินแล้วรู้สึกแก้วนี้แพงใช่จริงเพราะความชามันแพงมากใช่ไข่มุกจะหวานนิดๆแล้วก็หอมเม็ดเล็กกว่าหน่อยให้คะแนนเลยความมิลกี้ชานมเนี่ยให้8นมสุดได้กว่านี้แต่นี่คือดีมากครับความชาให้10เต็ม10สุดยอดเลยอ่ะเหมือนไปกินร้านชาแบบพรีเมียมแล้วทำเขาทำชานมไข่มุกอันนี้ให้7คือกำลังหอมสัมผัสกำลังดีInstagrammable ให้9ข้อเสียเดียวของร้านนี้คือณปัจจุบันเดือน2ไม่มีสาขาไทเปมี only one แต่ในข้อเสียยังมีข้อดีคืออยู่ใกล้101ถ้ามา101กรุณามาร้านนี้เพื่อชานมของท่านแม่งดีจริงร้านนี้ชื่อว่าร้านบูทีครับเห็นมีสาขาอยู่ในระดับหนึ่งนะพวกร้ายก็คือเราไม่สามารถเรตติ้งโบบ้าเขาได้เพราะโบบ้าเขาหมดพอดีเรามาตอนดึกแล้วนี่มันจะ4 ทุ่มแล้วไปไม่ต้องพูดพร่ำทำพรื่อเฮ้ยไม่หวังไม่ผิดหวังนะแต่กลิ่นนมเขาจะแปลกๆหน่อยมันเหมือนนมเขามันจางกว่านมปกติมันเหมือนมีความเป็นลิควิดสูงไปหน่อยนึงแต่ชาดันเยอะพอชาเยอะด้วยชามันแบกเว้ยเฮ้ยถือว่าเอาเรื่องใช้ได้ให้คะแนนเลยแบบรวดเร็วก็คือความเป็นมิลทีเนี่ยจางนิดนึงให้6เต็ม10ความชาเนี่ยอันเนี้ยหนักดีเข้มดีให้ 7.5 เต็ม10ส่วนโบบ้าตัดทิ้งเพราะไม่มี Instagrammable ใช้ได้ร้านน่ารักแก้วน่ารักได้แก้วน่ารักร้านน่ารักให้7เต็ม10ตอนนี้อยู่ที่ตลาดไนท์มาร์เก็ตชื่อว่าตรงหัวครับตรงหัวอะไรตรงหัวโค้งตรงหัวเฉยๆก็ได้ตรงหัวเฉยๆคือจริงๆแล้วไทเปอ่ะเป็นแหล่งรวมไนท์มาร์เก็ตแล้วก็อาหารขึ้นชื่อที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนรู้จักอ่ะก็เป็นอาหารในไนท์มาร์เก็ตทีแรกอ่ะเราตั้งใจว่าเราจะทำการรีวิวแบบเจาะลึกไนท์มาร์เก็ตให้คืนละอันเลยแต่สุดท้ายแล้วเวลาเราไม่พอแล้วคนเยอะมากของกินจะลายล้อมท่านไปหมดเลยจะไม่ค่อยมีร้านนั่งกินนะครับร้านนั่งกินก็จะต้องมีน้อยอ่ะแล้วก็ต่อคิวฉะนั้นแนะนำว่าเจอไหนตรงชะตาก็ตรงหัวเลยตรงเข้าไปเลยตรงเข้าไปแล้วซื้อเดินกินเลยเดี๋ยวเราเข้าไปหาเขาต่อคิวซื้อไก่ทอดให้เราอยู่น่าจะเป็นมื้อเย็นสุดท้ายของเราที่ไต้หวันเพราะพรุ่งนี้นี่เราคงไม่ได้กินมื้อเย็นละเราต้องรีบขึ้นเครื่องใช่ไปไปจะเอาอะไรจะลองสตรอเบอรี่กับมะเขือเทศมันมี2แบบนะสตรอเบอรี่กับมะเขือเทศเขาบอกว่าเด็ดมากมันก็คือผลไม้เคลือบน้ำตาลอ่ะกูให้มึงเปิดก่อนเลยจริงเหรอเออตัดคึบแล้วดึงไปเลยเป็นไงอืมอ๋อเข้าใจแล้วความสตรอเบอรี่เป็นไงจิ๋วคิดว่าจิ๋วชอบไหมมีสิถือมันดูหวานจ่อยอ่ะใช่ใช่แต่มันหวานจ่อยเลยแต่มันจะไปนัวกันในปากเพราะสตรอเบอรี่มันเปรี้ยวคือเหมือนกินฮาร์ดแคนดี้ที่ปกติแคนดี้ในซองอ่ะจะเป็นนามธรรมแต่อันเนี้ยกินสิ่งนั้นที่เป็นรูปธรรมรูปธรรมอร่อยแต่ว่ากินได้แค่เม็ดเดียวพออร่อยกว่าหน้าตามันอ่ะต่อมานี้โทมาโต้โทมาโต้ไม่เคยลองกันควรจะกินคู่กันเลยป่ะไม่รู้ไอ้ดำๆนี่คืออะไรนะเขาเรียกว่าแคนดี้เหรอมันดูน่าจะรสชาติแบบออเทนติกกว่าไหมโอ้แต่กูปวดฟันเลยเสร็จแล้วก็อยากแปรงฟันกูบรรยายไม่ถูกไอ้เหี้ยนี่คืออะไรกูยังไม่รู้เลยมาละลูกพลุนอ่ะพรุนเชื่อแต่อันเดียวปวดฟันจริงว่ะพวกคนชอบจะชอบเลยเออซึ่งมันก็ดีแหละก็ไม่ได้กูชอบมากแต่ไอ้มะเขือเทศนี่ประหลาดของพี่จิ๋วไปขยับไปโอเคเจ้าเต็มยืดระบบอะไรเนี่ยอันนี้รถของเชื่อชิ้นแม่งโคตรใหญ่เลยเท่าหน้าใหญ่โคตรดูขนาดขนาดเท่ากันอิ่มมะกอิ่มแน่นอนอิ่มแน่นอนอันนี้คือ90เชี่ยมาชนไก่ภาคีไก่ทอดชนไก่เออเนี่ยชนไก่ลองท่ามชนอ๋ออืมดูร้อนมาก
ดูความสั่มของเนื้อสิอันนี้เจ๋งว่ะคือมันเนื้ออกคือมันไม่แห้งเว้ยการันตีเลยว่าไม่กระดาษมันน่าจะเป็นเบรสใหญ่แล้วผ่าแบบบัตเตอร์ฟลายแล้วทอดทั้งหมดนั้นเพียงแต่ว่าเบรสแม่งใหญ่จริงพอผ่าครึ่งมาแล้วมันเลยยังหนาเหมือนดำสติ๊กเลยถ้าใครไม่ชอบหวานอย่าสั่งสาหร่ายนะสาหร่ายหวานคือเป็นยังไงจ๊ะสเปคไม่ร้อยเลยว่ะคือโปรตีนกูอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ยังอิ่มละบอกเลยชิ้นเดียวหาร3ยังอยู่ช่วยกันกิน3คนน่ะยังอยู่เพราะไม่งั้นน่ะถ้ากิน1คน1ชิ้นนะมึงไม่ได้กินทั้งซอยแม่งแน่นๆเลยเนี่ยเออนี่เรามาอยู่ร้านที่2ต่อมาจากไก่ทอดแต่ว่าวิ่งมาซื้อก่อนแล้วมันไม่มีคิวมันเลยอาจจะไม่ร้อนแล้วแต่ดูลูกสิครับแล้วชอบสโลแกนเขามากเขาชื่อว่าเปาโซฮาร์ดเปาโซฮาร์ดมีไส้เยอะแยะมากมายมีทั้งแบบ traditional แล้วก็แบบไส้สมัยใหม่ไส้ไหลไส้เยิ้มไส้ชีสน่าจะประมาณ30ไส้ได้บีครับบีดูไส้โอ้อันนี้ของที่รักว่ะโอ้โหนี่ไม่ใช่อะไรนะไส้น้อยเพราะพี่เป็นคนชอบกินไส้ขอครึ่งนึงเลยอันนี้เปาโซฮาร์ดทำไมบ้านเราถึงไม่มีใครทำซาลาเปาเนื้อวะเอออารมณ์เหมือนที่กูถามเลยว่าทำไมไม่มีใครคิดทำพาโลเนื้อเพราะมันน่าจะอร่อยแล้วมันก็อร่อยจริงๆไม่ใช่ซาลาเปาเนื้อคือร้านเขาจะมีพวกแบบเราเห็นนะซาลาเปาไส้ผัดกะเพราไทยเขาเขียนเลยไทยเบซิลใช่อันนี้มันน่าจะเบสมาจากอาหารจีนก็คือเนื้อผัดไอพริกหยวกมันเลยจะมีแบบติดพริกติดเผ็ดมันนิดๆมีเปเปอร์เยอะๆหน่อยใช่ใช่ใช่ข้อเสียคือนั่นแหละครับว่าแป้งหนาไปหน่อยแต่ผมก็นุ่มนะใช่อันนี้35เนื้อ40ไข่แดงกินขดอับถ้ามันไม่ใช่จิ๊กโจนะไม่ใช่จิ๊กโจนะใส่ทุกอย่างนี่คือพอเราเดินมาจนเกือบจะสุดตลาดเราเลี้ยวขวามันจะมีร้านชื่อป้ายุพินฮะไหนจริงจริงร้านสีม่วงๆนี่ร้านสีม่วงม่วงคือตรงหน้าร้านเขาไม่มีชื่อบอกแต่ว่า Google น่ะคนเขียนว่ายุพินอ๋อแต่ร้านนี้คือดังมากเรื่องขนมเรายืนรอป้ายุพินจนเราได้เกี๊ยวมาถุงเกี๊ยวกินอยู่เออเกี๊ยวคือร้านข้างๆมีคนอยากกินมากชื่อจุ้ยเดี๋ยวกูไปถ่ายให้ดูจากภาพลักษณ์เนี่ยก็เกี๊ยวเกี๊ยวเลยเกี๊ยวเลยเกี๊ยวเกี๊ยวแต่ว่าเขาทำแบบเสร็จใหม่ๆนะปั้นเปิ้ลเสร็จใหม่ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าต้มแล้วให้เรากินนะฮะนวดแป้งปั้นหมูแล้วคลิปเป็นตัวแล้วต้มแล้วค่อยให้กินกูนึกว่าเลี้ยงหมูไม่ใช่น้ำจิ้มนี่จิ๊กโฉนะเออจิ๊กโฉหวังว่ามันจะเป็นจิ๊กโฉเพราะกูใส่เยอะมากเมื่อกี้ใส่อย่าง 4-5 อย่างรัวมันใส่ทุกอย่างที่เขาให้ใส่ร้อนๆเลยแม่คุณเอ้ยเออไปลวกไหมพวกแป้งพวกหมูพวกอะไรไม่ติดดีอยู่แล้วแต่เหมือนเดิมรสชาติจะอ่อนกว่าไทยอ๋อเหรอขอลองดิลองดูวิธีการปรุงน้ำจิ้มเขาจะเหมือนคล้ายๆญี่ปุ่นนะเหมือนซอสถั่วเหลืองจิ๊กโฉแล้วก็มีวานิลาก็คือน้ำส้มอ่ะแยกกูก็ใส่มาทุกอย่างกันเท่าที่เซนส์มันบอกนะแป้งไม่ธรรมดานะแป้งกับหมูได้ดีอยู่แล้วดีเลยเออกูว่าเขาได้เรื่องผักเขากลิ่นแรงเลยชัดเจนแล้วก็แป้งมันลื่นมากเลยมันจะเป็นแป้งลักษณะที่ไม่ใช่เหมือนกับฮะเก่านะฮะเก่ามันจะลื่นแบบใสๆใช่ป่ะแต่อันเนี้ยมันขุ่นมันมีเนื้อของแป้งซึ่งมันหยิบหวานหยิบหวานใช่แต่มันลื่นนะเอออร่อยดีพวกกูปรุงน้ำจิ้มอร่อยกว่าเหรออืมดูอร่อยอร่อยน้ำจิ้มอร่อยด้วยคนปรุงดีมาต่อกันที่นี่ครับของป้ายุพินครับคือร้านมันเต็มฮะเราก็เลยออกมาแทนนี่แข็งใสเลยแต่ว่าเนี่ยเห็นไซรัปไว้ที่เศษๆพวกนี้มันคือไซรัปที่ผสมชาเข้าไปอย่างเนี้ยมันคือทิปโคนินใช่ไหมหอมมื่นลีโอ้แล้วนี่เราร้อนเลยเขาบอกตักแต่ลูกนะตักแต่ลูกตักแต่ลูกนะโอ้โหเฮ้ยเรามีกี่คนตัดใครวะโอ้เดี๋ยวก็เสียตังค์ออกมาเลยว้าคนละลูกไงพาคีลูกหาอะไรวะลูกชื่อลูกอะไรนะบัวลอยเออบัวลอยบัวลอยงาดำปะมีสองไส้เอาไส้ถั่วกับไส้งาดำมารู้ตัวเองเชี่ยอยากได้งาดำเอาแหละนี่นี่สีดำขั้นแรกสิ่งที่เราทำได้คือเราชิมน้ำแข็งได้นะเออมันหอมจริงว่ะโอ้สดชื่นเออชื่อแม่งหอมมากเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยขอชิมน้ำแข็งบ้างนะเฮ้ยแม่งหอมมากปึ๊บเป็นไงเฮ้ยมันตกมาในทุ่งดอกไม้เปรี้ยวหวานไปไหนอ่ะมื่นลี้มื่นลี้เลยมื่นลี้มันมื่นลี้
เฮ้ยดีจริงเฮ้ยแม่งสุดยอดอ่ะเฮ้ยดีจริงหน้าตามันดูไม่มีเหี้ยอะไรเลยนะก็ต้องแข็งอ่ะไอ้ต้องเอาป้อนขอน้ำแข็งก่อนน้ำแข็งก่อนก็ดูยังไงก็น้ำแข็งอาจารย์น้ำแข็งอ่ะมันจะมีอะไรวะน้ำแข็งธรรมดานะไปแล้วหมื่นลิ้นเออไอ้เหี้ยมันเฮ้ยคนนี้เขาจะเอาแล้วอ่ะจะเอาแล้วนะได้อะไรงาดำหรือถั่วยอมตัดก่อนด้วยได้งาดำแป้งเป็นไงแป้งหนากว่าไทยแป้งมันต้องสุดยอดแต่ว่ามันเหนียวนุ่มนะมันก็ผสมกับความสดชื่นของชาเฮ้ยป้ายุพินอร่อยจริงเฮ้ยอร่อยอร่อยไม่ธรรมดาว่ะนี่จะไปแบบนี้นะครับบุ้งบุ้งอย่างเงี้ยเหรอไปคำเดียวสุดซอยงาดำไหมงางาดำนะไปสองแล้วไม่รู้แหละเฮ้ยรสชาติ Amazing มากจะบรรยายให้ฟังเลยคือโชคดีของเราเลยเว้ยที่เราเจอน้องนักศึกษาเป็นคนไทยเขามาที่นี่พอดีเขาเลยสั่งให้สิ่งที่มันเติมมามันคือน้ำมะนาวเว้ยแล้วคือพอมันเป็นกลิ่นงาคั่วกลิ่นหอมหมื่นลี้และกลิ่นมะนาวที่มันเปรี้ยวมาตัดอะมึงแม่งเอลิแกนต์จัดกูบอกเลยเนี่ยดีที่สุดตั้งแต่มาถึงไต้หวันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดท็อปลิสต์เลยเว้ยหวานหวานทิ่มก่อนแล้วมันเปรี้ยวฉีกฉีกเปรี้ยวแล้วหอมงาดำจริงเว้ยเออมันสุกๆทุกทางเลยเออดีมันเป็นฮาร์โมนีที่ดีมากเลยเว้ยหอมหมื่นลี้มะนาวแล้วก็งาดำดีจริงดีมากๆน้องที่ช่วยสั่งถ้าได้ดูคลิปนี้ขอบคุณมากและคอมเมนต์และคอมเมนต์อันนี้เป็นต้องกินคือมาตลาดนี้เพื่อมากินนี้เลยก็ได้ต้องกินอันนี้ก็ต้องกินเลยใช่ใช่อร่อยจริงไม่อร่อยจริงนี่คือเมนูที่แปลกมากเดี๋ยวจะบอกส่วนผสมให้ฟังนะข้างนอกเนี่ยคือแป้งเหมือนคล้ายๆโรตีสายไหมข้างในมันเลเยอร์นึงเป็นไอติม3รสข้างในไปเลเยอร์นึงเป็นผักชีกับต้นหอมดูหน้ามันไอแป้งกับไอติมเนี่ยจะคอดึกเลยจะออกจะออกอ่ะคอดึกจะออกไอไอติมกับผักชีมันไม่ใช่แล้วแต่มันมีตัวเชื่อมใต้ผักชีจะมีเขาเรียกถั่วตัดที่ขูดออกมาถั่วตัดคือเอาที่ใสไม้อ่ะมันที่ใสไม้เลยมาใสถั่วตัดออกมาใสถั่วตัดเป็นปนใช่คือถั่วกับผักอ่ะมันเข้ากันถั่วกับไอติมอ่ะได้มันก็เลยอาจจะทำให้ไอติมกับผักไปด้วยกันได้มาไอติมรู้สึกว่าจะมี3รสเหมือนจะมีกาแฟกาแฟกาแฟมีกาแฟมีมะพร้าวแล้วก็อาจจะเผือกอาจจะบ๊วยบ๊วยอะไรประมาณนี้ลองชิมดูก่อนลองจะโดนรสอะไรเฮ้ยรสอะไรวะผักชีเพลงขึ้นเลยเพลงขึ้นเลยให้เวลาเคี้ยวก่อนมันเย็นแน่นอนพูดยากคือทำไมเปลี่ยนจะขึ้นคือมันอร่อยหมดเลยนะผักก็ไปด้วยด้านนี้ด้านนี้แต่ที่กูติดอ่ะคือกูติดว่ากูว่าบวยมันไม่เข้ามันเป็นซอเบบวยด้วยไอ้เหี้ยรสชาติพาเออเลอร์มากแต่ดีคือสัญชาตญาณแม่งบอกว่าดีนะแป้งมีความเค็มถั่วป่นก็มีความเค็มแต่ว่าเค็มคนละแบบถั่วป่นจะเค็มแล้วหอมไอติมหวานขึ้นมาผักชีกินน่ะได้แต่รสชาติยังไงรวมๆมันปั่นเล่นไปเล่นไม่ใช่เบอร์ริโต้นะครับเฮ้ยขอชิมหน่อยพี่จ๊อดอ่ะพี่จ๊อดอยากชิมไอติมที่มันเป็นรสอื่นว่ะซื้ออีกป่ะล่ะกูเจอรสบวยแล้วกูเออเลอร์เดี๋ยวลองตรงนี้มันน่าจะเป็นเผือกหรือเปล่าแต่รวมๆมันโอเคนะหน้าคนเออเลอร์ค่ะพี่โอเครวมๆกับไอติมน่าโอเคก็รู้ว่าถ้าเป็นไอติมนมอ่ะมันจะดีอันนี้เจอเผือกแล้วพอเป็นรสเผือกเฮ้ยเออเลอร์น้อยลงเป็นของหวานมากขึ้นเจอบวยซอเบ้เข้าไปกูแบบตื่นนะทั้งหมดนี้เท่าไหร่นะ50บาททั้งหมดคุณภาพดีนะสะอาดด้วยคนทำหน้าตาดีเป็นวัยรุ่นแล้วก็ใส่ถุงมือแล้วร้านมันจะดูโทมๆนะแต่มันไฮยีนนะมันแฟร์กูเข้าใจแล้วเว้ยว่าตอนนั้นพาเพื่อนไปต้นกล้ามาไทยไม่เคยกินอาหารไทยเลยกูพาไปแบบอย่างดีฟเลยไปกินเมี่ยงคำใส่ทุกอย่างนะใส่สุดเบอร์เลยแม่งนิ่งไป10นาทีถามมันทีหลังมันบอกว่าคือสมองมันไม่รู้จะบรรยายยังไงมันประมวลไม่ออกเออมันเป็นชาติที่มันแปลกกันเกินเลยใช่มันฉีกจากที่เคยกินมามากเกินไปอันนี้เข้าขายนั้นอยู่กูบอกเลยเมนูแบบนี้เออเลอร์ขนาดนี้ยิ่งคนชอบนะแม่งรักเลยถูกต้องแล้วแม่งหากินที่อื่นไม่ได้ด้วยใช่เรากำลังไปไหนเรากำลังจะไปกินโจ๊กที่อร่อยมีคนบอกมาไม่มีอะไรที่สามารถทำให้เราตื่นเช้าได้นอกจากอาหารอร่อยนี่คืออีกร้านที่ต้องมาเช็คอินก่อนกลับเพราะนี่คือวันสุดท้ายแล้วร้านนี้คือโจ๊กหมูกรอบจะอยู่ใกล้กับวัดหลงซานซึ่งหลายๆคนน่าจะมาที่วัดนี้มาเที่ยววัดนี้ฉะนั้นถ้าเกิดแพลนว่าจะมาช่วงเช้าช่วงเที่ยงลองมาแวะกินโจ๊กนี้เขาบอกว่าหมูกรอบคือสุดยอดเออสำคัญเลยคือมีเมนูภาษาไทยนะเป็นแบบติ๊กๆเอาเวลคัมง่ายเวลคัมมากมาแล้วครับมาแล้วครับ
โอ้โหเป็นไงพี่จอร์ดน่ากินเลยหนึ่งออเดอร์จะได้ประมาณนี้ซึ่งไม่พอ1คนน่าจะต้องสองครับสองสามครับอย่างอันนี้ของพี่จอร์ดข้าวก็เบิ้ลหมูก็เบิ้ลไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปก่อนเลยจิ้มน้ำจิ้มจุ่มน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มน้ำจุ่มอ๋อเขาใส่กุ้งแห้งลงไปในข้าวใช่ไหมโอ้โหเสียงขอบตามหลักสูตรมันหมูกรอบที่เนื้อแน่นจุ่มน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มน้ำจุ่มเนี่ยโอ้ยต้องใช้คำว่าหมูกรอบทอดไหมอ๋อมันเป็นคุกแป้งทอดใช่ปะน้ำจิ้มคือแนวเต้าเจี้ยวปะใช่โอ้หมากก็คือเนื้อจะแข็งแต่ว่าข้างนอกจะกรอบรอบด้านเพราะมันมีแป้งมาช่วยมันจะไม่เหมือนหมูกรอบที่แบบต่างกันการบ้านเราอ่ะหมูกรอบต่างกันบ้านเรามันจะเหนียวด้านหนังแต่เนี้ยหนังมันละลายเพราะข้างนอกอ่ะมันปกคลุมด้วยแป้งแล้วแป้งมันกรอบเสมออ่ะส่วนข้าวต้มเนี่ยแม่งลึกลับมากรสชาติแม่งดีมากคือแม่งเป็นข้าวต้มที่มีหอมเจียวแล้วก็มีความทะเลนิดๆแล้วก็มีเต้าหู้เขามาใส่กุ้งแห้งไปฮะรสชาติข้าวต้มมันลึกลับมากจริงมันหวานแต่ที่เด็ดสุดนี่เอาล่ะอันนั้นร้านเนี่ยนะคุยหารสชาติที่มันจัดจ้านแบบนี้ตั้งแต่มาได้หว่าอันนี้คือพี่จ๊อบให้โน1ของทริปนี้เลยเหรอมาของที่นี่ของที่นี่เลยคือพี่จ๊อบเนี่ยเขาบ่นตลอดนะว่าแบบอาหารที่ไต้หวันน่ะค่อนข้างจืดเพราะหนักกลิ่นจีนน่ะเออกลิ่นมันจะเยอะพี่จ๊อบบอกว่าอันนี้เนี่ยอร่อยชิมโอ้ถูกต้องเลยอุ๊ยผักดีมากโหน่าตับสำหรับคนที่ไม่กินเครื่องในก็แต่ก็เอนจอยกับไอหมูได้ได้แต่อิสระกินไงแต่กำลังจะบอกว่าคนชอบกินต้มเครื่องในหมูอ่ะมีที่นี่เต็มไปหมดอ่ะ 6-7 แบบโอ้แต่ตับดีมากว่ะไม่ลวกก็ดีเออเฮ้ยลวกอย่างนี้นะแล้วเอาไปราดต่อทับตับหวานหวานโอ้โหอย่างนี้เรียกว่างานลวกๆได้ไหมได้เราเรียกว่าลวกมันจะพีลวกแบบมันจะพีลวกยังไงให้อร่อยคนเงียบทั้งร้านเลยว่ะอ๋อเขาด่ากันเองเป็นเกมม็อบโทนในร้านครับเฮ้ยแต่ว่าจริงๆอ่ะชอบพี่เจ้าของร้านมากคือเขาเป็นชัดถ้อยชัดคำแบบเนี้ยแล้วเขาเสียงดังแล้วภาษาอังกฤษเขาดีคุยรู้เรื่องถามมากี่คนไปนั่งตรงนั้นได้ไหมโอเคไหมอยู่โอเคไหมโอเคเข้าใจอ่ะเรียบร้อยครับมื้อเช้าสุดท้ายราคาจะอยู่ที่ประมาณแบบ20กว่าๆนะเดี๋ยวเช็คบินแล้วเดี๋ยวให้ดูโอเคสรุปรวมราคานะครับ1255อันนี้คือทั้งหมด6คนต่อคนแล้วประมาณ200นิดๆ นะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะกินได้หลายวันแล้วก็ข้อดีมีเยอะแยะมากมายอร่อยทุกอย่างข้อเสียเดียวที่พี่จอนนึกออกเลยนะคือหมูกรอบวัดดวงแล้วแต่จานน่ะบางจานมันจะได้ส่วนที่อร่อยมากบางจานมันจะได้ส่วนที่มันไม่ค่อยอร่อยบางจานอาจจะปล่อยฮาคิอยู่ได้ชิมครับแต่โดยรวมแล้วแม่งคือสุดยอดนี่คือร้านที่คุณต้องกินโอมะครับอีกหนึ่งร้านที่ไม่ค่อยเห็นนักท่องเที่ยวนะที่ต่อคิวมาทั้งหมดนะก็คนท้องที่คนถิ่นน่ะอันนี้มาแถวโซนกลางๆครับโซนอะไรเสียวหัวอะไรสักอย่างจำไม่ได้ยืนต่อคิวรอเลยนะนี่ตอนนี้ยังคิวยาวอยู่เลยออกมายิ่งคิวยาวมีเบียงมาทางนี้แหละอ๋อดีอยู่นะโอ้ร้านนี้นมหอมร้านนี้นมดีไม่จางละมุนไหมชาใหญ่คือชามันเป็นโทนที่มันไม่ได้ปึ้งทีเดียวอ่ะมันไม่ได้ชาที่ตะโกนน่ะมันชาแบบสุขุมแต่มันมาใหญ่แล้วก็เฟื่อนๆลิ้นดีรู้เลยว่าชาดีอ่ะใช่ชาดีคือเสียดายมากที่ไม่มีโบบ้าใช่เรางงนะเพราะว่าใน IG อ่ะมันมีรูปโบบ้าแต่ว่ามาร้านนี้คือพยายามคุยยังไงเขาก็ไม่มีโบบ้าเว้ยนอกจากไม่มีโบบ้าก็ไม่มีวิญญาณด้วยวันนี้พอน้องๆไม่มีวิญญาณสุดๆไม่ได้รับประสบการณ์ที่ดีสักเท่าไหร่พูดตรงๆประสบการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเมนูที่มันอยู่ตรงเคาน์เตอร์ไม่มีภาษาอังกฤษใช่ให้คะแนนเลยความมิลกี้ความมิลทีนะครับให้ที่7ครึ่งชาดีมากเลยชาให้ไป8ครึ่งโบบ้าไม่มีหน้าตา Instagrammable ที่แรกร้านดูดีมากสวยมากแล้วก็ร้านสมัยใหม่อ่ะแต่ว่าเนี่ยมาเอาเข้าจริงๆอ่ะเครื่องตัดเครื่องอะไรพวกเนี้ยก็รู้สึกว่ามันไม่เอื้อต่อการถ่ายรูปเท่าไหร่ใช่แต่มันก็จะง่ายใช้พลาสติกน้อยอูหลงที่โปรเจกต์ดูสวยกว่าแต่กลางๆ6ครึ่งพอยังไม่กลับครับต่ออีกร้านหนึ่งชื่อร้านแชร์ทีครับอึ๊บอันนี้ไม่ได้มีโพยบอกมานะแต่ว่าเขาก็อยู่ในเซ็นเตอร์แล้วก็คนกินเยอะอยู่ก็เลยโอเคลองดูโอ้โหหกข้าวไข่มุกเม็ดใหญ่
เออกลิ่นไข่มุกเขาไม่เหมือนที่อื่นว่ะกลิ่นอะไรวะน้ำผึ้งเหรอวะมันไม่ใช่กลิ่นบราวน์ชูการ์นะไข่มุกอ่ะแล้วหนึ่งขอชิมอีกทีร้านนี้ความนมพี่ยอดเดาว่ามันอาจจะเป็นอินสแตนต์นะทุกอย่างไม่ได้สดบอดี้นมมันเลยไม่ค่อยมาแล้วก็ความชามันไม่ได้มีแบบตึงผิวอะไรขนาดนั้นมันแฟลตหมดเลยมันปกติไปหมดเลยแต่ไข่มุกน่าสนใจฉะนั้นให้คะแนนนะครับความมิลกี้กลางๆเลยครับ6ความชาน้อยกว่าปกติด้วยประมาณ6เหมือนกันอ่ะไข่มุกอร่อยดีอันนี้ให้8ส่วน Instagram เมมโบ้ไหมเพราะร้านเขาชิลดีนะนับร้านทั้งหมดด้วยนะใช่มั้ยร้านดีนะไม่รู้สาขาอื่นเป็นยังไงแต่สาขาเนี้ยไม่มีที่นั่งแบบมองออกไปสตรีทมองคนมองอะไรอ่ะกูว่าร้านเขาโอเคฉะนั้นInstagram Bravo ให้7ร้านสุดท้ายครับโอ๊ต1 out ครับร้านเท่มากเท่มากสวยมากในร้านแม่งอย่างเฟี้ยวชาเขาออกมาจากเครื่องเหมือนเครื่องเอสเปรสโซ่ด้วยนะนี่เป็นแก้วสุดท้ายในทริปไต้หวันครับก่อนที่หมอจะห้ามกูไม่ให้มาไต้หวันอีกต่อไปนะครับปัญหาก็คือหลอดใหญ่กว่าลูอึ๊บแต่ละมั้งเขากินกันยังไงวะแต่ร้านนี้ยังไม่เข้าร่วมอุดมการณ์ไอ้อ้อควายแท้เอ้าควายแท้ตอนแรกเอาไว้ดื่มเออเอาไว้ซิปร้านนี้เขายังไม่ร่วมโครงการแก้วกระดาษแก้วเขาสวยมากสิ่งหนึ่งที่ประทับใจมากคือเราเดินเข้าไปนอกจากเขาจะพูดภาษาอังกฤษกับเราแล้วเขายังบอกให้เลยเฮ้ยนี่ตัวนี้ลองเลยมันคือตัวนี้นะแล้วเราก็ถามว่าคุณมีโบบ้าไหมเขาบอกว่าเฮ้ยฉันไม่มีโบบ้านะแต่ว่ามีอันนี้คล้ายๆกันลองไหมล่ะแล้วเขาก็ไปตักอันเนี้ยใส่ถ้วยเล็กมาให้เราเลยเว้ยมาให้เราชิมเชี่ยประทับใจว่ะชิมครับโอ้โหชาชงสดว่ะแต่ร้านนี้มิลทีความเป็นนมความนัวจะต่ำนมมันจะไลท์มากเลยหรือเพราะกูกินอินสแตนต์มาก่อนหน้านี้มั้งกูว่านะมันเลยเบามากแต่ชาแม่งใช่เลยว่ะตรงเส้นเลยอ่ะสมมติว่าเรากินชานมปกตินะเอาแบบปกตินะที่บ้านเรากินมันจะมีความเป็นนมเนี่ยอยู่ประมาณสัก 70% แล้วมีความเป็นชาสักประมาณ 30% แต่ร้านเนี้ยความเป็นนมอยู่ประมาณ 30-40% นอกนั้นมันชาแล้วชาแม่งโคตรดีเลยสำคัญคือไอ้เนี่ยไอ้โทปิโอก้าเขาเนี่ยมันจะมีความเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ไม่ค่อยเท่ากันแล้วมันจะไม่ได้แบบเพอร์เฟคเซอร์เคิลอ่ะมันคิ้วมันเป็นตะปุ่มตะปั่มมันเคี้ยวสนุกดีแล้วก็หอมดีหวานกำลังดีโดยรวมโอเวอร์ออลถือว่าหวานน้อยกว่าปกติร้านอื่นๆเมื่อเทียบกันนะครับให้คะแนนเลยความชานมมิลทีอันนี้จะเบาๆนะครับแต่ว่าโอเวอร์ออลถือว่าโอเคพี่จะให้6แต่ความชากูให้10ชาแม่งสุดยอดขอเทียบอันนี้เป็นโบบ้าแล้วกันโหแล้วมันคอมโบกันน่ะมันเข้ากันมากเลยว่ะพอกลิ่นชาหายความหวานตรงนี้แม่งจะเติมขึ้นมาแทนที่กูให้เอเมดนี้ที่8ครึ่งแล้วความ Instagram 10รวมถึง experience ในการเข้าร้านนี้ด้วยนะดีมากถ่ายรูปได้หลายมุมสั่งเสร็จปุ๊บดูเขาชงชาจะเป็นเครื่องเหมือนเอสเปรสโซ่ที่บอกแล้วต้องเปิดประตูออกมารับจากช่องด้านนอกแล้วก็เดินวนออกเป็นระบบระเบียบดีเวลานั้นเสร็จสิ้นครับนี่แพ็คกระเป๋ากำลังจะกลับแล้วนั่งรถไฟมาถึงสถานีที่นี่รถไฟเขายังใช้ของโบราณอยู่ข้างหลังเนี่ยเอาเร็วๆเลยหนาวเอาสาระเลยเอาสาระเลยอ่ะโดยรวมนี่ถือว่าไต้หวันเอาแรงประทับใจก่อนประทับใจอะไรที่สุดวะโอ้ถ้ากูนี่ต้องเรื่องอากาศอย่างแรกเลยมันผิดจากบ้านเราเออมันอยู่แล้วสบายคือเขาต่างอากาศนะเนาะใช่แน่ๆแล้วกูคงให้ชานมเออชานมมันคือบ้านเขาอ่ะบ้านเขาคือชานมแล้วก็อย่างที่สองเลยที่กูรู้สึกว่าประทับใจเป็นพิเศษนะคือระบบแผงผังของ MRT เขาใต้ดินเขาอ่ะมันกำลังดีมันไม่น้อยไปเหมือนโอซาก้ามันไม่เยอะเกินเหมือนโตเกียวแล้วมันไม่ต้องอ้อมขนาดโซมแล้วสำคัญที่ดีกว่าโอซาก้านะคือเวลาสถานีนึงที่จากสีนึงเปลี่ยนไปสีนึงอ่ะโอซาก้าแม่งเดินไกลอันเนี้ยแม่งใกล้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 หมดเดินทางง่ายมากคือความผ่านเมืองเป็นบล็อกที่เนี้ยเออมันทีกว่าใช่มันทำให้เที่ยวง่ายแล้วรถไฟมันพอจะเดินได้ของโอซาก้ามันจะห่างกว่าใช่เมนู of the trip ยังไงก็ต้องให้ป้ายุพินโอ้โหกลายเป็นเมนู of the trip เลยมันโหเปิดประสบการณ์เปิดลิ้นอร่อยนะรสชาติเข้มสดชื่นขนาดกูไม่ชอบกินของหวานยังรู้สึกเอออร่อยคิดว่าน่าจะมาอีกนะใช่คิดว่ายังมีอีกหลายๆที่ให้สำรวจร้านอร่อยๆเนี่ยเราลิสต์มาเกินกินไม่ทันนี่กลายเป็นร้านโจ๊กอร่อยเออร้านโจ๊กเมื่อเช้าร้านโจ๊กอร่อยนี่กลายเป็นคนบ้าช้อปปิ้งที่มาไทเปแต่ไม่ได้ไป
ปซีเมนต์ไม่มีเวลาไปเออแล้วจริงๆมันมีโซนใหม่ด้วยอยู่แถว101ก็ไม่ได้ไปไว้โอกาสหน้าพี่จ๊อบมาอีกบ้านให้ให้มาถ้าให้มามาได้อยู่แล้วไม่มีปัญหามาหน้าร้อนมั้ยจริงจริงชอบอากาศหนาวนะแต่เตรียมเสื้อผ้ามาผิดไม่ผิดไม่รู้ว่าวันนี้มันหนาวก็เลยใส่เสื้อแบบคลุมเฉยๆมาเอ๊อยากให้เราพาไปเที่ยวไหนนะครับหรือว่าชอบอะไรในเทปนี้ก็เม้นลงข้างล่างได้นะครับวันนี้ลาแล้วครับขอให้มีความสุขบอลโวยาร์ดนะเดินทางกลับบ้านสวัสดีภาพเชฟไลท์เจอกันที่ไทยบ๊ายบายนะ